แล้วนะครับเดี๋ยวบรรยายในช่วงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมได้มาบรรยายหลักธรรมในเรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อจากคราวก่อนๆ นู้นนะคราวที่แล้วด้วยตอนนี้เป็นตอนที่6อธิบายขยายความปฏิจจสมุปบาทแบบคล่อม3ชาติด้วยกันนะก็ได้ยกพระสูตรมาให้ดูเป็นตัวอย่างผ่านไปแล้วหลายสูตรด้วยกันตอนนี้จะยกมาอีกสัก2พระสูตรแล้วก็จะได้สรุปหลักของปฏิจจสมุปบาทที่จัดเป็น3ชาติว่าจัดอย่างไรอันนี้ยกพระสูตรมาพอเป็นตัวอย่างซะก่อนนะในพระสูตรก็จะแสดงยักเยื้องไปตามความเหมาะสมแก่ผู้ฟังในสังยุตตนิกายนิทานวรรคเจตนาสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่ายัญจะภิกขเวเจเตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมเจตนาซึ่งสิ่งใดเจตนาเนี่ยตัวเจตนานี่ก็เป็นสังขารเป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเจตนาตัวนี้มันก็จะมีขึ้นเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยมันจะขาดปัจจัยขาดเหตุไม่ได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจหลักนะก็ผู้ฟังก็เข้าใจอยู่แล้วแหละส่วนพวกเรานี่ก็เวลาอ่านนี่ก็ต้องมีองค์ความรู้ตามสมควรไปจึงจะมีความเข้าใจถ้ามีเจตนานะที่จะทำนั่นทำนี่เพื่อให้ได้นั่นได้นี่เพื่อจะแปลงนั่นแปลงนี่ให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้แล้วก็รู้แล้วก็ยอมรับมันตามที่เป็นจริงแต่คนที่ยังมีอวิชชาเนี่ยจะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็มักจะมีเจตนาที่จะแปลงให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แปลงโน่นแปลงนี่อันนี้เรียกว่ามีเจตนาในแบบที่เป็นสังขารนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับยันจะปกับเปติหรือมีความคิดปรุงแต่งในเรื่องใดซึ่งเรื่องใดนะมีเจตนาที่เป็นกรรมมีความคิดปรุงแต่งประกอบกับกรรมเข้าไปยันจะอนุเสตินะมีความที่มีกิเลสพออกพอใจในเรื่องใดอันนี้ก็คือลักษณะที่ยังไม่รู้จักพวกเวทนาตามเป็นจริงพวกอนุสัยทั้งหลายความเคยชินแห่งกิเลสทั้งหลายมันจะอยู่กับเวทนานะก็สุขเวทนาเนี่ยมันจะเป็นที่อยู่ที่เกิดของกามราคานุสัยเวลามีสุขเวทนาเกิดขึ้นซึ่งสุขเวทนานี้มันก็เกิดจากผัสสะอันนี้เราก็ต้องมีองค์ความรู้เยอะพอสมควรในการจะศึกษาหลักธรรมเนี่ยนะก็คือถ้ายังมีอนุสัยอยู่ยังมีความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอยู่นะก็คือถ้าหากยังไม่ได้กำหนดรู้เวทนาตามเป็นจริงเนี่ยพวกอนุสัยมันจะยังอยู่กามราคานุสัยนี่มันจะอยู่จะมีจะเกิดกับสุขเวทนาเวลามีความสุขเกิดขึ้นถ้าไม่ได้กำหนดรู้สุขว่าเป็นสักแต่ว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นของหมดไปสิ้นไปจัดอยู่ในทุกขสัตว์เนี่ยถ้าไม่กำหนดรอบรู้เนี่ยมันก็จะมีกามราคานุสัยอยู่นะถ้าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยนะอนุสัยที่มีอยู่ก็คือความเคยชินที่จะเป็นปฏิฆานุสัยเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็มักจะปฏิเสธนะถ้าจะไม่ให้อนุสัยมันมีมันเกิดก็ต้องกำหนดรู้ทุกขเวทนาว่ามันเป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราเป็นผู้ทุกข์เป็นความรู้สึกทุกข์ที่เกิดจากผัสสะผัสสะก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นของหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้พวกปฏิฆานุสัยมันก็จะไม่เกิดขึ้นไม่มีขึ้นมันก็จะค่อยๆลดลงนะแต่ถ้าไม่ได้กำหนดรู้ทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยมันก็จะยังอยู่นะถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาตัวที่อยู่ก็คืออวิชชานุสัยก็คือเวลาเฉยๆเนี่ยพวกเราก็มักจะนิ่งๆไม่ยอมกำหนดว่าไอ้เฉยๆนี่จริงๆก็เป็นเพียงความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดแล้วก็ดับนะเฉยๆนี่โดยทั่วไปเราจะไม่เห็นว่ามันเกิดดับจะไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ที่จริงทุกข์หมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะเป็นทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละนะสรุปแล้วกิเลสจะไม่เกิดเมื่อเห็นว่าทั้งหมดเป็นทุกข์แต่ถ้ายังไม่เห็นยังไม่ได้กำหนดเนี่ยพวกกิเลสมันก็จะยังคาอยู่ยังค้างอยู่นั่นเอง
ฉะนั้นกิเลสทั้งหลายมันก็อยู่กับความไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์นั่นเองนะตัณหาก็อยู่กับความสุขความสบายถ้ารู้จักว่าทั้งหมดเป็นทุกข์แล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่มีไม่เกิดเพราะจริงๆกิเลสมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันที่มันยังเกิดขึ้นได้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องยังไม่มีวิชายังไม่รู้ในทุกข์นั่นเองนะเพราะตัณหามันอยู่กับสุขมันอยากได้สุขทีนี้พอมันทุกข์มันก็ยิ่งอยากได้สุขแต่ถ้ารู้ว่ายังไงมันก็เป็นทุกข์จะอยากยังไงมันก็ยิ่งทุกข์กว่าเดิมยิ่งไปเกิดชาติใหม่ก็ทุกข์เหมือนเดิมอย่างนี้ตัณหามันก็หมดที่อยู่มันก็ไม่มีขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ความหมายของประโยคข้างหน้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมเจตนาหรือเจาะจงหรือมุ่งทำกรรมซึ่งอันใดแล้วก็คิดปรุงแต่งไปซึ่งอันใดแล้วก็มีอนุสัยซึ่งสิ่งใดก็คือเมื่อมีเวทนาแล้วไม่ได้กำหนดรอบรู้เวทนาก็จะมีพวกตัณหาอุปทานต่างๆมาอารมณะเมตังโหติวิญญาณสถิติยาอันนั้นนั่นแหละก็คือตัวเจตนานั่นแหละนะตัวความคิดปรุงแต่งนั่นแหละและตัวอนุสัยอันนั้นแหละตัวพวกเวทนาทั้งหลายต่างๆที่ไม่ได้กำหนดรู้และก็มีความคุ้นเคยอันแหละเป็นอารมณ์แห่งความตั้งอยู่ของวิญญาณนะมันเป็นอารมณ์ที่ทำให้วิญญาณไปตั้งอยู่นะครับนะแต่ถ้ารู้ว่าทั้งหมดมันเป็นทุกข์หมดเป็นไฟหมดวิญญาณมันก็ไม่ไปตั้งอยู่แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยวิญญาณมันจะไปตั้งอยู่นะอย่างพวกเรานี้ก็ถ้าสุขก็อยากจะได้สุขอีกวิญญาณมันก็จะไปตั้งอยู่ในสุขอีกต่อไปหรือบางท่านเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดว่าทำกรรมให้ดีตอนนี้เป็นทุกข์อยู่เดี๋ยวโอกาสข้างหน้าเราจะเป็นสุขวิญญาณมันก็จะไปตั้งอยู่ข้างหน้านะชาตินี้มนุษย์นี้รู้สึกทุกข์เหลือเกินถ้าเราทำบุญเยอะๆเดี๋ยวชาติหน้าก็จะมีความสุขเนี่ยมันก็วิญญาณมันก็จะไปตั้งอยู่นะครับแบบนี้นี่เป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่ของวิญญาณคือมันมีที่อยู่นะหมายความว่าถ้ายังรู้สึกว่ามีที่อยู่อยู่ก็ต้องยังเกิดอีกท่านยังมีที่อยู่ไหมครับเนี่ยยังมีอยู่เดี๋ยวจะกลับบ้านไงมีที่อยู่แต่ถ้าไม่ว่าที่ไหนก็อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ที่นี่ก็ทุกข์เดินกลับบ้านก็ทุกข์ชาตินี้ก็ทุกข์ชาติหน้าก็ทุกข์ชาตินี้ก็ไฟชาติหน้าก็ไฟเกิดเมื่อไรตายเรียบเมื่อนั้นทุกข์เมื่อนั้นนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไร้ตัวตนอันนี้วิญญาณมันไม่มีที่อยู่อันนี้จะนิพพานแล้วนะส่วนพวกวิญญาณยังมีที่อยู่นี่มันก็จะไปเรื่อยนะก็อาศัยเจตนาเนี่ยนะอาศัยกรรมฉะนั้นพวกทำกรรมเยอะๆเช่นทำบุญเยอะๆนี่จะรู้สึกสบายใจว่าเราจะเป็นเสือนอนกินในชาติหน้านะท่านไหนเป็นเสือนอนกินบ้างแต่จริงๆไม่ใช่เสือนอนกินเป็นหมูขึ้นเขียงต่างหากแต่ความรู้สึกของเขาเนี่ยนะเวลาเขาทำบุญเนี่ยพวกเจตนาดีๆนี่นะทำบุญเยอะๆจะรู้สึกว่าโอ้ยเราเสือนอนกินเว้ยชาติหน้าเราบุญเยอะฟังดูน้ำลายยืดว่าไปโน่นเนี่ยอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่เสือนอนกินนะเป็นหมูขึ้นเขียงให้เขาสับๆๆเอาแล้วก็ร้องโอดโอยเอานะเนี่ยพวกเจตติก็คือพวกมีเจตนาทำกรรมโน่นนี่นั่นหลากหลายแล้วก็พวกคิดปรุงแต่งแล้วก็พวกที่ยังมีความติดเวทนาที่เป็นอนุสัยอยู่พวกอนุสัยมันจะติดอยู่กับเวทนาเวทนาที่ไม่ถูกกำหนดรู้มันจะเป็นอนุสัยนะก็คือสุขเวทนานี่มันจะเป็นที่อยู่ของกามราคานุสัยทุกขเวทนาเป็นที่อยู่ของปฏิฆานุสัยอทุกขมสุขเวทนาเป็นที่อยู่ของอวิชชานุสัยพวกนี้พอมันมีที่อยู่วิญญาณมันก็จะเป็นที่ตั้งมีอารมณ์เป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อมีอารมณ์วิญญาณก็มีเพราะอารมณ์มันมากับวิญญาณนะอารมณ์หรือสิ่งต่างๆในโลกมีเยอะแยะนะแต่ถ้าไม่มีวิญญาณนี่มันจะไม่มีสวรรค์ชั้นฟ้าต่างๆก็มีเยอะแยะนะแต่ถ้าไม่มีวิญญาณมันก็จะไม่มีนะอย่างนี้ฉะนั้นอารมณ์มันมากับวิญญาณนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอารัมมเนสติปฏิติตาวิญญาณัสสะโหติเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นของวิญญาณก็ย่อมมีเห็นไหมพออารมณ์มีคือเรานึกถึงเช่นนึกถึงสวรรค์แน่นอนพอนึกถึงนะแล้วก็ทำกรรมเพื่อไปถึงสวรรค์ก็เป็นอารมณ์ผู้รู้อารมณ์ก็คือวิญญาณหรือจิตนั่นเองจิตก็ยังอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับตัสมิงปฏิทิเตวิญญาเนวิลุนเห
เมื่อวิญญาณตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็เจริญงอกงามขึ้นอายติงปุณัพพวาพินิพพติโหติการบังเกิดขึ้นในภพใหม่อีกต่อไปก็ย่อมมีขึ้นอายติงปุณัพพวาพินิพพติยาสติเมื่อการบังเกิดขึ้นในภพใหม่อีกต่อไปมีอยู่อายติงชาติชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะก็ย่อมมีต่อไปนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นท่านไหนยังทำกรรมเพื่อให้ได้นั่นได้นี่แปลงนั่นแปลงนี่ชีวิตมันทุกข์เยอะนักเราทำกรรมเพื่อให้ได้รับความสุขซะบ้างอยู่ชาตินี้มันทุกข์นะไปเกิดใหม่ดีกว่าทำกรรมไปเกิดใหม่นะคิดปรุงแต่งไปหรือว่าท่านใดที่ไม่ได้กำหนดรอบรู้ในเวทนาก็จะยังรักความสุขอยู่ครั้นจะไม่รักความสุขก็ไม่ได้เพราะว่าความสุขนี้มันเป็นที่นอนของกามราคานุสัยถ้าไม่ได้กำหนดรู้ความสุขว่าเป็นทุกขสัตว์เนี่ยมันก็จะยังรักอยู่จะไม่รักก็ไม่ได้นะความสุขเนี่ยจะไม่ชอบก็ไม่ได้มันต้องชอบอยู่แล้วนะทุกขเวทนาเนี่ยก็ต้องเป็นที่นอนของปฏิฆานุสัยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นเจ็บป่วยขึ้นก็ต้องไม่ชอบครั้นจะไม่ชอบก็ไม่ได้ฉะนั้นจะละได้ก็ต้องกำหนดรู้ว่าทุกขเวทนานี้ก็เป็นแค่ทุกขสัตว์ไม่ใช่ตัวตนเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสัจธรรมอันนึงนะอยากได้ไหมครับสัจธรรมนั่นแหละปวดเยอะๆแหละนะปวดเยอะๆนะจะได้สัจธรรมสักทีนึงนะแต่ว่าถ้าไม่ได้กำหนดรู้ปฏิฆานุสัยมันจะมีขึ้นและแน่นอนเราต้องเกิดใหม่นะถ้าอทุกขมสุขก็เป็นที่นอนของอวิชชานุสัยจะทำให้เราเพิกเฉยไม่รู้ว่านี่มันทุกข์เลยเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวโดยเฉพาะพวกได้สมาธิในฌานที่4เนี่ยเวทนาจะเป็นอุเบกขาจะเฉยๆก็ไม่เห็นสุขไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวก็สบายเลยนะฮะแต่จริงๆสบายในโลกใบนี้ในจักรวาลหรือในวัฏสงสารไม่มีเพราะในวัฏสงสารมันเป็นแค่ทุกข์เท่านั้นอย่างเงี้ยทำนองนี้แต่เวลาอทุกขมสุขมาเนี่ยมันมักจะเฉยมันจะนึกว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้นี่แหละชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็ย่อมเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆภพชาติต่อไปอันนี้เอาแบบชาติปัจจุบันยังมีกรรมอยู่ยังมีความคิดปรุงแต่งต่างๆอยู่ยังมีเวทนาที่ไม่ได้กำหนดรู้อยู่อันนี้ก็ต้องเกิดอีกต่อไปนั่นเองความหมายคือแบบนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับคล้ายๆเดิมนะเพียงแต่เปลี่ยนคำบ้างเล็กน้อยนะบางท่านอาจจะเข้าใจจากสูตรที่แล้วบางท่านอาจจะเข้าใจจากสูตรนี้ก็ได้แบบเดิมคล้ายๆเดิมแต่เปลี่ยนคำยันจะภิกขเวเจเตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมเจตนาหรือมีเจตจำนงคิดปรุงแต่งเป็นกรรมซึ่งสิ่งใดต้องการแปลงสิ่งใดให้มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะต้องการแปลงหลักๆก็คือต้องการแปลงทุกข์ให้มันเป็นสุขจริงๆทุกข์มันแปลงไม่ได้นะทุกข์นี้ต้องรู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะแต่บางคนต้องการแปลงจากทุกข์ให้มันเป็นสุขให้มันสบายนะพวกเราโดยมากจะอย่างนี้อันนี้ก็คือการมีเจตนาแปลงสังขารให้มันเป็นนั่นเป็นนี่ตามเจตนาที่มันเป็นกรรมนั่นแหละนะครับยันจะปกปเปติบุคคลย่อมคิดปรุงแต่งซึ่งสิ่งใดยันจะอนุเสติก็เหมือนกันย่อมมีอนุสัยซึ่งสิ่งใดอนุสัยนี้ก็จะมีอยู่กับเวทนาที่ไม่ได้กำหนดรู้ก็จะเกิดอนุสัยขึ้นอารมณะเมตังโหติวิญญาณัสสะทิฏฐิยาอันนั้นนั่นแหละก็คือพวกเจตนาพวกความคิดปรุงแต่งแล้วก็พวกอนุสัยนั่นแหละเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่ของวิญญาณอารมณเนสติปฏิฏฐาวิญญาณัสสะโหติเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นของวิญญาณก็ย่อมมีตัดสมิงปฏิฏฐเตวิญญาเนวิลุนเหเมื่อวิญญาณตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็เจริญงอกงามความหวั่นไหวก็ย่อมมีนัตติเป็นความหวั่นไหวคือความอยากความต้องการคือตัณหานั่นเองก็ย่อมมีนะเมื่อวิญญาณไปตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปตั้งอยู่ก็จะมีความ
หวั่นไหวความอยากความต้องการนติยาสติอาคติคติโหติเมื่อมีความหวั่นไหวมีความติดข้องต้องการอยู่การมาและการไปก็ย่อมมีการมาการไปนี่มันจะมาจากตัณหานั่นเองจากนตินั่นแหละนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าวิญญาณของเราไปตั้งมั่นคงอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันก็จะมีตัณหาเสมอนะติดอะไรหรือไปตั้งอยู่กับอะไรก็จะรักสิ่งนั้นติดสิ่งนั้นเหมือนจะขาดสิ่งนั้นไม่ได้แม้สิ่งนั้นจะดูเหมือนไม่ดีเลยก็ตามเช่นบางท่านไปตั้งอยู่กับสามีก็เลวมากแต่ว่าขาดเขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวผีหรือไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันอยู่กันนานเนี่ยมันติดเขาไงมันติดเนี่ยอันนี้ก็คือวิญญาณไปตั้งอยู่กับเขาก็เลยได้ด่าเขาทุกวันเนี่ยมันดีหรือไงก็ไม่ทราบนะมันก็วุ่นอยู่นะก็ขาดไม่ได้เนี่ยวิญญาณมันไปตั้งอยู่แต่ความจริงแล้วความเป็นจริงทั้งอารมณ์ทั้งวิญญาณนี้มันไม่ตั้งอยู่นะมันเกิดดับทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้จักพอไม่รู้จักวิญญาณมันก็จะไปตั้งอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้สักหน่อยก็ขาดสิ่งนั้นไม่ได้นะขาดสิ่งนี้ไม่ได้ห่วงใยกังวลนู่นนี่นั่นพวกเราก็เลยติดสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะติดร่างกายเพราะวิญญาณมาอยู่กับร่างกายแล้วก็คุ้นกันติดบ้านเพราะวิญญาณนี้มาอยู่กับบ้านแล้วก็คุ้นกันนะแล้วก็ติดเพื่อนบ้านจริงๆแต่ก่อนไม่มีนะแต่ตอนหลังมันมาติดกันนะอันนี้ก็คือความหวั่นไหวนะครับติดต้นไม้ใบหญ้านะครับแต่ก่อนต้นไม้เนี่ยก็ไม่ได้ติดกันหรอกแต่พอต้นไม้มาอยู่นานๆก็จะตัดมันทิ้งก็ชักหวั่นไหวแล้วนะอย่างนี้ต่อไปก็ติดหมาน้อยแต่เดิมไม่มีหมาน้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกต่อมาก็เอาหมาน้อยมาเลี้ยงนะครับแล้วก็ติดหมาน้อยไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าสงสารหมาน้อยอย่างนี้นะเนี่ยก็ติดกันนี่แหละก็การมาการไปก็เกิดขึ้นเพราะอย่างนี้นะครับก็เพราะวิญญาณมันไปติดอยู่กับอันใดอันหนึ่งนะอย่างนี้นะอาคติคติยาสติจุตูปปาโตโหติเมื่อการมาและการไปมีอยู่จุติและอุบัติใหม่ก็ย่อมมีเนี่ยจุติและอุบัติใหม่มันมาเพราะอย่างนี้นะครับก็คือมันไม่ได้รู้จักสิ่งต่างๆตามเป็นจริงตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแต่นี้แสดงอีกแง่มุมหนึ่งคล้ายๆกับว่าหยิบองค์นั้นบ้างองค์ประกอบนี้บ้างมาแสดงเพื่อให้เหมาะกับผู้ฟังเฉยๆนะอย่างนี้นะครับเนี่ยก็เมื่อการมากันไปมีอยู่จุติและอุบัติก็ย่อมมีจริงๆการมากันไปไม่มีนะครับมีแต่เกิดและดับเท่านั้นนะจิตรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ทั้งจิตจะดับไปพร้อมกันไม่มีอะไรเหลือนะครับไม่มีอะไรอยู่กับอะไรเลยแต่ว่าด้วยความไม่รู้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีที่อยู่ของวิญญาณอยู่แต่จริงๆวิญญาณมันก็เกิดดับที่อยู่ของมันก็เกิดดับเหมือนกันคือไม่อยู่ทั้งสองอันนั่นแหละพูดภาษาเราวิญญาณก็อารมณ์ปรากฏเพราะมีวิญญาณไปรับรู้นะวิญญาณมีก็เพราะมีอารมณ์แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยดับไปพร้อมกันหมดไปด้วยกันนะมีแต่ของหมดไปสิ้นไปแต่ว่าคนโดยทั่วไปไม่รู้อันนี้วิญญาณมันก็เลยไปตั้งอยู่ด้วยความเข้าใจผิดหลงผิดแล้วก็มีการมาการไปนะมีจุติอุบัติขึ้นจุตูปปาเตสติอายติงชาติชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโดมนัสสุปายาสาสัมภวันติเมื่อจุติและอุบัติมีอยู่จุติก็เป็นจิตนั่นเองนะครับเป็นกิจของจิตของวิญญาณมันก็จุติมันทำให้เคลื่อนจากความเป็นสัตว์นั้นไปอุปปาตะก็เป็นกิจหน้าที่ของวิญญาณที่เกิดขึ้นมาใหม่ในภพหน้าเมื่ออย่างนี้มันมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะก็ย่อมมีต่อไปเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ล้วนๆนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะนี่ก็เป็นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแบบมีชาติปัจจุบันและคล่อมไปชาติหน้าด้วยว่าต่อกันยังไงอะไรยังไงอยู่ตรงไหนนะอย่างนี้ทุกท่านก็จะได้พอทราบนะครับมีหลากหลายแบบนะถ้าแบบง่ายๆหน่อยก็แบบอวิชชากับตัณหานี่ฟังดูง่ายหน่อยส่วนพอแบบอื่นมาท่านบางท่านชักจะงงแล้วนะฉะนั้นงงก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับพวกเราเนาะงงจนชินนะยกหลายๆสูตรมาทุกสูตรงงหมดเลยชินเลยเลยโลกงงเลยนะเอาสูตรนั้นทำไมแสดงอย่างนี้สูตรนี้ทำไมแสดงอย่างนั้นก็อย่างงงเลยเพราะว่าผู้ฟังคนละคนกัน
และแต่ละคนแต่ละท่านก็บรรลุไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเราที่นั่งงงอยู่นี่แหละนะก็อย่าไปงงอะไรนักเอาพอสมควรนะเราเรียนที่หลังก็ให้พอเข้าใจกันนะครับมีทั้งแบบอวิชชาภวะตัณหามีทั้งแบบกรรมเป็นเขตวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยังเหนียวเนี่ยอย่างนี้มีหลากหลายแบบนะมีวิญญาณกับนามรูปอะไรพวกนี้มีเจตนาจงใจแล้วก็เกิดพบใหม่อะไรพวกนี้มีหลากหลายแล้วก็มีการไม่ได้กำหนดเวทนาแล้วก็เกิดอนุสัยนอนเนื่องอยู่อนุสัยก็คือความเคยชินของกิเลสที่มันอยู่ติดกับเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเนี่ยมันจะเชื่อมกันอยู่นะอย่างนี้เราจะให้มันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขของมันมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้นะครับเอาละต่อไปก็มาพูดแบบสรุปรวมเลยทั้งหมดในคัมภีร์ขุตตนิกายปฏิสัมภิทามรรคญาณกถาก็จะเอามารวมกันทั้งหมดเลยทั้งองค์ประกอบทั้งหมดนะมีแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1ปุริมะกัมมะภวัสมิงในกัมมภพก่อนๆในกัมมภพที่เป็นกัมมภพอดีตในชาติเก่านั่นเองนะปุริมะก็คือชาติก่อนในชาติก่อนที่เป็นเรื่องของกัมมภพก็จะมีโมโหอวิชชาตัวโมหะนี้เป็นอวิชชาอายุหนาสังขาราตัวที่ชักนำวิญญาณต่างๆหรือชักนำสิ่งต่างๆมานี่เป็นสังขารนิกันติตัณหาตัวความเพลินติดข้องเป็นตัณหาอุปคมนังอุปาดานังตัวการเข้าถึงการยึดจับหรือการติดอย่างเหนียวแน่นอันนี้เป็นอุปทานเจตนาภโวตัวเจตนาเป็นภพนะนี่คือในกรรมที่ทำในชาติอดีตก็มีอยู่5อย่างเนี่ยก็มีอวิชชาสังขารตัณหาอุปทานและภพอิเมปัญจธรรมาปุริมะกัมมะภวัสมิงอิทะปฏิสันธิยาปัจจยาธรรมะ5ประการเหล่านี้ในกรรมภพก่อนกรรมภพอดีตเป็นปัจจัยเพื่อปฏิสนธิในภพนี้นะนี่ก็ชุดหนึ่งก็5ส่วนนะครับต่อไปอีกชุดหนึ่งอิทะก็คือในภพนี้แล้วตอนนี้ในภพปัจจุบันที่เป็นผลปฏิสันธิวิญญาณังตัวเชื่อมต่อตัวที่เชื่อมต่อมาจากภพเก่าเนี่ยของในภพเก่าไม่ได้มาแต่มีตัวเชื่อมมาตัวที่เชื่อมมาก็คือวิญญาณเรียกว่าตัวปฏิสนธิปฏิสันธิวิญญาณังโอกันตินามรูปังตัวที่มาหยั่งลงคือนามรูปปัสสาโดอายตนังตัวเป็นความผ่องใสหรือความสามารถในการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกคืออายตนะพุทโธผัสโสตัวสัมผัสคือผัสสะเวทยิตังเวทนาตัวความรู้สึกคือเวทนาอิเมปัญจธรรมาอิทุปปัตติภวัสมิงปุเรกตัสสะกัมมัสสะปัจจยาธรรมะ5ประการที่มีในภพที่เป็นอุปปัตติภพนี้ก็คือในผลวิบากที่เกิดขึ้นเนี้ยที่เกิดขึ้นในภพนี้เป็นปัจจัยของกรรมที่ทำไว้แล้วในภพก่อนพวกนี้เป็นผลนั่นเองนะก็มีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาโดยวิญญาณนี้ทำหน้าที่เชื่อมต่อหรือสืบต่อความมีชีวิตไว้นะเราต้องเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสแล้วก็รับรู้เริ่มต้นมาจากวิญญาณมาเกิดตอนแรกแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเชื่อมต่ออยู่นะเชื่อมชีวิตไปเรื่อยๆตัวเชื่อมต่อชีวิตก็คือวิญญาณตัวอย่างลงก็คือนามรูปยังงอกเงยขึ้นมาอยู่นะตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอารมณ์ต่างๆก็คืออายตนะตัวกระทบคือผัสสะตัวรู้สึกคือเวทนาอันนี้ในภพที่เกิดขึ้นนี้นะเป็นปัจจัยมาจากกรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนี่ชุดที่2ต่อไปชุดที่3ต่อไปอิทะปริปักกัตตาอายตนานังในภพปัจจุบันนี้เพราะความแก่รอบของอายตนะทั้งหลายเมื่ออายตนะทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันแก่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะทำกรรมได้อันนี้ในภพปัจจุบันเกิดมาแล้วมีอายตนะครบสมบูรณ์พร้อมที่จะ
ก่อให้เกิดกรรมใหม่ได้โมโหอวิชชาตัวความหลงก็เป็นอวิชชาอันนี้คืออวิชชาในภพปัจจุบันภพใหม่เมื่อมีอายตนะแก่ครบสามารถที่จะทำงานได้อย่างนี้อายุหนาสังขาราตัวประมวลมาก็คือสังขารทั้งหลายนิกันติตัวติดใจติดข้องคือตัณหาอุปคมนังอุปาดานังตัวการเข้าถึงแบบยึดถือคืออุปาทานเจตนาพะโวตัวเจตนาเป็นภพอย่างนี้นี่คือในชาติปัจจุบันเมื่ออายตนะแก่รอบพร้อมทำงานได้พร้อมทำกรรมได้นะอิเมปัญจธรรมาอิทะกรรมะพวัสมิงอายติปฏิสันธิยาปัจจยาธรรมะห้าประการเหล่านี้ในกรรมภพปัจจุบันนี้เป็นปัจจัยเพื่อปฏิสนธิต่อไปนะเป็นปัจจัยเพื่อจะเชื่อมต่อในภพต่อไปตัวเชื่อมก็คือวิญญาณเหมือนเดิมทำหน้าที่ทำกิจในการปฏิสนธิต่อไปนะต่อไปก็เป็นชุดที่4ในภพต่อไปอายติปฏิสนธิวิญญาณังตัวที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อไปก็คือวิญญาณโอกันตินามรูปังความหยั่งลงก็คือนามรูปอย่างตอนนี้เรามาหยั่งลงในโลกมนุษย์แต่เดิมไม่มีเราอยู่ในโลกมนุษย์นะตัวที่ปรากฏโผล่ออกมาลงเนี่ยตอนนี้ไม่มีท่านอยู่ในห้องนี้แต่เดิมไม่มีตอนนี้ก็มามีตัวนี้ก็คือนามรูปนะอย่างนี้ตัวที่เชื่อมต่อมาเรื่อยๆจากนู่นจากห้องน้ำจนมาถึงตรงนี้ก็คือวิญญาณถ้าวิญญาณไม่พามาก็ล้มอยู่ในห้องน้ำนั่นนะแต่ตอนนี้ไม่ล้มนะก็ต่อมาเรื่อยเนี่ยต่อมาเรื่อยแหละนะนี่มันเป็นไปอย่างนี้จนถึงนู่นชาติหน้าต่อไปก็ไปอย่างนี้แหละนะฉะนั้นตัววิญญาณก็เป็นประธานของการเชื่อมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปนะจนขนาดเปลี่ยนภพก็ยังวิญญาณนั่นแหละเชื่อมต่อไปอย่างนี้นะครับส่วนตัวอย่างลงที่เป็นก้อนๆแท่งๆต่างๆให้รู้ว่ามีอุปนิสัยใจคออะไรอย่างไรรูปลักษณ์อย่างไรก็คือนามรูปนะภาษาโดอายตนังตัวประสาทหรือตัวความผ่องใสมีศักยภาพความสามารถในการรับอารมณ์ภายนอกทั้งหลายเป็นอายตนะพุทโธผัสโสตัวการกระทบเป็นผัสสะเวทยิตังเวทนาตัวความรู้สึกคือเวทนาคือไม่มีตัวสักตัวนะเป็นแต่สภาวะล้วนๆนะอิเมปัญจธรรมาอายติงอุปปัตติภวสมิงอิทะกตัสสะกัมมัสสะปัจจยาธรรมะ5ประการเหล่านี้ในอุปปัตติภพต่อไปในอนาคตเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่ทำไว้แล้วในบัดนี้นะอันนี้ก็เป็นผลที่จะมีในอนาคตนะครับอย่างนี้นี่ก็คือคำบาลีก็มีประมาณนี้นะทีนี้ถ้าเขียนเป็นไทยแบบแปลออกมาแล้วก็แบบสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายก็จะเป็นแบบนี้มีสภาวะ20อย่างด้วยกันก็จะมีตั้งแต่อดีตเหตุมาเนี่ยอดีตเหตุในภพเก่ามาก็จะมีอวิชชาสังขารตัณหาอุปทานภพนะอันนี้ก็คือสรุปมาจากประโยคนี้ประโยคข้างบน3บรรทัดแรกปุริมะกัมมะพวัสสมิงอันนี้ก็คืออดีตเหตุที่ทำเอาไว้แล้วเหตุก็คือตัวกรรมที่ทำเอาไว้ก็มีอวิชชาตัวอวิชชาคือตัวโมหะตัวความหลงไม่รู้ความจริงนี่เป็นอวิชชานะตัวประมวลเรื่องต่างๆมาเพื่อจะให้เป็นนั่นเป็นนี่ประมวลมาก็คือสังขารตัวติดอกติดใจติดข้องคือตัณหาตัวเข้าไปยึดไปจับไปถือคืออุปทานตัวเจตนาเป็นภพเนี่ยพวกนี้นะเนี่ยก็สรุปมาเป็นคำง่ายๆอย่างนี้นะอย่างนี้บางท่านบอกว่าน่าจะสรุปตั้งแต่แรกเลยนะแต่ผมไม่อย่างนั้นหรอกต้องการให้เรื่องมันยืดยาวสักหน่อยก่อนจะสรุปสั้นๆมันต้องยาวซะก่อนนะอย่างนี้จริงๆก็คือต้องการให้ท่านเห็นบาลีตั้งแต่ต้นด้วยนั่นเองจะได้พิจารณาเพราะว่าบางทีเอาแต่คำสรุปมาบางทีเนื้อความมันมาไม่ครบเพราะว่าเราสรุปก็คือสรุปอ่ะเนาะนะความเข้าใจของแต่ละคนมันก็สรุปกันมานะแต่ว่าบาลีตั้งต้นเป็นยังไงก็เลยฉายให้ดูด้วยฉะนั้นเวลาเรียนก็เลยดูเหมือนกว่าจะสรุปได้ก็อืดอาดยืดยาดสักหน่อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับ2ก็คือปัจจุบันผลครับตอนนี้ปัจจุบันผลอิทะนี่นะปัจจุบันผลบัดนี้ก็มีวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานะประโยคนี้ชุดนี้ก็
สรุปมาจากเนี่ยบรรทัดที่4ถึงบรรทัดที่6เนี่ยก็คืออิทธะก็คือผลในภพนี้ก็มีวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาซึ่งตัววิญญาณนี้ทำหน้าที่ในลักษณะปฏิสันธิเชื่อมต่อไปเรื่อยๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันต่อเนื่องกันมาก็ยังมีวิญญาณอยู่ตอนนี้เชื่อมส่วนจะเรียกชื่อมันว่าวิญญาณอะไรก็ว่ากันไปตามเงื่อนไขว่ามันเกิดตรงไหนเช่นเกิดที่ตาก็เรียกมันว่าจักขุวิญญาณเกิดที่ใจก็เรียกว่ามโนวิญญาณซะก็แล้วแต่เราจะพูดนะถ้าวิญญาณตอนมาเกิดที่แรกเราอาจจะเรียกปฏิสนธิวิญญาณอย่างนี้จริงๆปฏิสนธิวิญญาณมันไม่มีหรอกก็คือวิญญาณธรรมดาแต่ทำหน้าที่ในการปฏิสนธิเชื่อมต่อปฏิสนธินี้ไม่ใช่ตัววิญญาณมันเป็นหน้าที่ของวิญญาณวิญญาณมันทำหน้าที่เชื่อมต่อชีวิตคือถ้าไม่มีวิญญาณนี่ไม่มีชีวิตพูดภาษาเรานะอย่างนี้ทำนองนี้มันเชื่อมต่ออยู่นะครับทำนองนี้นะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเชื่อมอยู่เนี่ยก็ปฏิสนธิเป็นวิญญาณการหยั่งลงเป็นรูปลักษณ์เป็นรูปทรงนี่ก็คือนามกับรูปเป็นอุปนิสัยใจคอดีไม่ดีมีประโยชน์ต่อโลกหรือทำให้โลกเร่าร้อนพวกนี้นะครับหลายท่านลงมาเนี่ยโอ้โหเหมือนมหันตภัยลงมานะลงมาตบตีชาวบ้านไปทั่วเลยนี่นามรูปนะหยั่งลงมาแขนขาเนี่ยตบชาวบ้านทั่วเลยนะนิสัยไม่ดีเลยแต่บางท่านหยั่งลงมาเนี่ยโอ้โหอภัยทานมาเลยเขตอภัยทานมาเลยเย็นมาเลยอันนี้มีเหมือนกันนะแต่น้อยคนเหมือนกันนะเนี่ยนะส่วนใหญ่มาทีไรโลกร้อนทุกคนไปเลยยากอยู่พวกที่ท่านเย็นๆเนี่ยนะอันนี้ก็หยั่งลงก็เป็นนามรูปนะภาษาโทความผ่องใสหรือความสามารถในการเชื่อมต่อก็เป็นอายตนะการกระทบสัมผัสก็เป็นผัสสะความรู้สึกก็เป็นเวทนาเนี่ยก็เลยสรุปมาเป็นบรรทัดที่2เลยวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เป็นปัจจุบันผลเป็นผลในปัจจุบันนะครับต่อไปปัจจุบันเหตุนะครับปัจจุบันเหตุเมื่อปัจจุบันเหตุจะมีเมื่ออายตนะทั้ง6นั้นแก่รอบเรียบร้อยแล้วสามารถใช้การได้ตาก็เห็นได้ดีหูก็ฟังได้ชัดเจนจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รสใจก็มีสัญญาสมบูรณ์ก็คือรู้เรื่องราวของโลกใบนี้เขาใส่ข้อมูลจนนี่พ่อแกนะนี่แม่แกนะนี่ของแกนะจนกระทั่งรักของตัวเองเกลียดชาวบ้านได้จนรักก็ได้เกลียดก็ได้เนี่ยเริ่มแก่รอบตอนแรกยังไม่แก่เพราะไม่รู้อะไรเป็นอะไรสัญญาก็ยังไม่มีการจะปรุงแต่งก็ไม่ได้เพราะการปรุงแต่งมันก็เอาสัญญามาสัญญาโลกนี้ไม่มีก็ปรุงไม่ขึ้นนะเหมือนถ้าท่านฟังภาษาไทยไม่ได้มันก็ยังปรุงไม่ได้แต่ถ้าฟังภาษาไทยได้มีสัญญาของภาษาไทยปุ๊บนะก็จะพอได้ยินภาษาไทยก็ปรุงขึ้นมาได้นะวัตถุสิ่งของต่างๆต้นไม้ใบหญ้าตอนแรกไม่มีสัญญามันก็ปรุงไม่ขึ้นแต่ตอนหลังมันแก่รอบมีสัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มครบแล้วก็ปรุงขึ้นมาเป็นกรรมต่างๆได้เป็นเหตุได้แล้วเหตุในภพต่อไปได้แล้วฉะนั้นปัจจุบันเหตุก็จะมีอวิชชาสังขารตัณหาอุปทานพบเหมือนในอดีตนั่นเองเพียงแต่เกิดในตอนอายตนะแก่เรียบร้อยแก่รอบแล้วตัวโมหะความหลงไม่รู้จักความจริงก็เป็นอวิชชานะตัวประมวลปรุงแต่งต่างๆมาก็เป็นสังขารนะตัวความติดใจก็เป็นตัณหาตัวยึดจับถือก็เป็นอุปทานตัวเจตนาก็เป็นพบทีนี้ในอนาคตก็เหมือนเดิมอีกนั่นแหละผลที่จะเกิดขึ้นก็เชื่อมต่อไปก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนานี่ก็สรุปมาก็เป็นอาการหรือสภาวะ20อย่างแต่ชื่อจะซ้ำๆกันเพียงแต่เปลี่ยนพกไปนะก็มีอดีตเหตุนี่5ปัจจุบันผล5ปัจจุบันเหตุ5แล้วก็อนาคตผลอีก5เป็นสภาวะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะทีนี้ถ้าพูดแบบสรุปเพิ่มเติมขึ้นมาอีกท่านก็จะสรุปให้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคพระไตรปิฎกเล่มที่31ท่านก็สรุปดังนี้อิติเมจตุสังเขเปด้วยประการดังนี้ปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสังเขป4มีแบบย่อๆเป็นกลุ่มๆจัดเป็น4ตโยอัตเทมีการ3การอดีตอนาคตการอดีตปัจจุบันอนาคตวีสติยาอาการเรหิมีอาการ20
ติสันทิงมีสันทิ3มีจุดเชื่อมต่อ3จุดปฏิจจสมุปบาทังชานาติปัสสติอัญญาติปฏิวิชติบุคคลย่อมรู้ย่อมเห็นย่อมแจ้งชัดย่อมแทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทแบบนี้แหละนะถ้าเข้าใจครบสมบูรณ์ก็จะทะลุปลุกโปร่งแยกแยะได้นะไม่งงนั่นเองนะตอนนี้เราก็มาเรียนแบบหนังสือซะก่อนบางท่านแค่เรียนหนังสือยังงงนะก็อย่าลืมเรียนให้ดีแล้วก็ไปแทงทะลุเอาก็จะมีสังเขป4แยกเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆ4กลุ่มนะก็4กลุ่มอะไรบ้างก็จะมีอดีตเหตุนี่กลุ่มนึงแล้วก็มาปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลอย่างเงี้ยนะแบ่งเป็นกลุ่มๆ มีการ3นะมีการอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมีอาการ20มีสันทิ3อย่างเงี้ยทำนองนี้นะครับนะทีนี้ผมก็จะเขียนให้ง่ายจากบาลีว่าจตุสังเขเปคือสังเขป4ตโยอัตเทการ3อาการ20วีสติยาอาการเรหิติสันทิงสันติ3นะเอาปฏิจจสมบัติที่มีองค์12องค์นั้นมาอธิบายให้ง่ายเข้านะก็จะพูดแบบสรุปก็คือเอาบาลีนี้มาเขียนใหม่ก็จะมีสังเขป4อันนี้ก็คือเอาองค์12นี่มาเชื่อมให้ดูให้แบบง่ายๆก่อนก็มีสังเขป4เนี่ยอวิชชาสังขารเนี่ยเป็นอันที่1อันนี้คือเป็นอดีตเหตุนะครับ2ก็วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เป็นปัจจุบันผลเป็นผลมาจากอวิชชาสังขารในอดีตนะต่อมาก็ตัณหาอุปทานภพอันนี้เป็นปัจจุบันเหตุที่มาจากเวทนาเป็นปัจจัยนะแล้วก็อนาคตผลก็ชาติชรามรณะอันนี้เอาแค่12มาพูดง่ายหน่อยแบบนี้นะอันนี้แบ่งเป็น4ชุดนะครับทำตรงนี้แบ่งเป็น4ชุดชุดที่1ก็อดีตเหตุชุดที่2ก็ปัจจุบันผลชุดที่3ปัจจุบันเหตุชุดที่4อนาคตผลต่อกันไปนะโดยไม่ต้องมีสัตว์บุคคลตัวตนนะเพราะว่าเราปฏิเสธผู้สร้างปฏิเสธผู้กินผู้เสวยผู้ไปเกิดหมดแล้วมีแต่สภาวะล้วนๆเลยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อไปถ้าเป็นอัตถา3นะก็เอาองค์12นั้นมาจัดใหม่เป็น3จัดอย่างไรก็มีอดีตเหตุเนี่ยก็เป็นฝ่ายอดีตก็อวิชชากับสังขารต่อไปก็ปัจจุบันก็มี2ชุดมีทั้งปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุนะต่อมาก็อนาคตก็มีผลอย่างเดียวเดี๋ยวก็อนาคตเหตุก็ค่อยว่ากันต่อไปเดี๋ยวไปทำเอาอนาคตไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวได้ทำแน่นอนแหละนะอันนี้ทำตรงนี้นะครับก็อดีตเหตุก็อวิชชาสังขารปัจจุบันผลฉะนั้นปัจจุบันก็เลยมี2ฉะนั้นเวลาพูดเป็นการเลยมี3การนะครับแต่พูดเป็นกลุ่มๆเป็นชุดๆจะมี4พูดเป็นการมี3อย่างนี้นะครับทำนองนี้ทีนี้ถ้าพูดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเหตุกับผลนะเชื่อมต่อกันก็จะมี3เรียกว่าสันธิหรือสนธิ3ก็คือเชื่อมจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเชื่อมจากปัจจุบันกับปัจจุบันด้วยกันแล้วก็เชื่อมจากปัจจุบันไปสู่อนาคตมีจุดเชื่อมอยู่3จุดนะครับนะจุดเชื่อมยังไงบ้างนะก็นะดูตามองค์ประกอบนี้ก็ได้ในอัตถาเนี่ยนะก็คือตัวสุดท้ายของอดีตเหตุจะไปเชื่อมกับตัวแรกของผลนั่นเองก็คือสังขารกับวิญญาณมาเชื่อมกันอันนี้1สนธินะครับต่อมาก็เวทนาเชื่อมกับตัณหาอันนี้ปัจจุบันนะเป็นอีกหนึ่งสนธินะครับต่อไปก็พบกับชาติเชื่อมกันอันนี้ก็หนึ่งสนธิรวมเป็นสนธิ3นั่นเองอย่างนี้นะครับก็เลยเขียนให้ง่ายหน่อยบางท่านยิ่งเขียนยิ่งยากกว่าเดิมอีกไม่รู้อันไหนจะง่ายให้ท่านนะถ้างั้นก็เอาแต่บาลีก็แล้วกันไหมนะก็บาลีท่านเขียนไว้ขนาดนั้นอันนี้คือแยกให้ดูเฉยๆนะบางท่านก็ยังขนาดนี้ก็ยังยากอยู่ไม่รู้จะเอายังไงแล้วนะอันนี้นะครับนะก็คือจะบอกว่าศัพท์เหล่านี้หรือการแยกอย่างนี้ก็มาจากบาลีนั่นแหละแต่บาลีท่านไม่ได้แยกอย่างนี้นะท่านเขียนเป็นคำให้เลยส่วนอันนี้มาแยกให้ง่ายหน่อยก็คือระหว่างอดีตเหตุกับปัจจุบันผลนี่ก็คือช่วงสังขารกับวิญญาณนะครับช่วงตรงนั้นปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุก็คือเวทนากับตัณหาเชื่อมกันนะอย่างนี้นะครับ
ส่วนปัจจุบันเหตุกับอนาคตผลก็พบกับชาติเชื่อมกันเนี่ยก็เลยมีสันธิหรือจุดเชื่อม3จุดต่อกันแล้วก็เป็นสายเป็นกระบวนการครบ3ชาติเลยจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและปัจจุบันไปสู่อนาคตเชื่อมต่ออย่างไรนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้แล้วเราก็แค่ทำในปัจจุบันระหว่างเวทนากับตัณหานี่ให้มันจุดหมดเชื่อมกันมันก็จบแล้วเพราะอดีตเราทำอะไรไม่ได้อนาคตทำอะไรไม่ได้เวลาสอนในอริยสัจเนี่ยท่านก็เลยนิยมสอนเวทนากับตัณหานะก็คือให้รู้จักเวทนาให้ดีนะรู้จักทุกข์ให้ดีอะไรให้ดีถ้าตัณหาไม่มีไม่เกิดมันก็เชื่อมกันไม่ได้วัฏฏะสงสารมันก็หยุดลงการจะหยุดลงและไม่เข้ามาก็ต้องมีวิชาปัญญารู้จักเวทนาว่ามันเป็นทุกข์ตัณหามันก็จะไม่มีไม่เกิดมันก็ไม่ต่อกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้แต่อันนี้เป็นแบบ3ก่อนเลยนะส่วนแบบชาติปัจจุบันอะไรต่างๆนี่ก็คงพอมองออกแล้วส่วนใหญ่ท่านก็จะเอาตรงนี้มาขยายความแล้วก็บอกวิธีเจาะไปในเรื่องการปฏิบัติว่าให้ปฏิบัติแบบไหนมันจึงจะสามารถป้องกันได้ดีปฏิบัติแบบไหนจึงจะป้องกันและละได้เด็ดขาดอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้กำลังแบบ3ชาติอยู่นะครับต่อไปเมื่อกี้นี้เอาเป็นแบบสไลด์คนละหน้าไม่อยู่หน้าเดียวกันก็อาจจะงงนะเอามาอยู่หน้าเดียวกันเลยทำเป็นตารางนะบางท่านยิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกนะมันก็อันเดิมนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าก็ทำหลายๆแบบให้ท่านดูนะทำหลายๆแบบก็มีอันนี้อาจจะตัวเล็กสักหน่อยนะท่านที่ตาไม่ดีแล้วก็สังขารไม่เที่ยงหนอก็ว่าไปแล้วแต่นะก็มีองค์ธรรม12องค์ธรรมตั้งแต่อวิชชาไปจนถึงชรามรณะแล้วก็มีสังเขปเป็นชุดอยู่อวิชชากับสังขารเนี่ยเป็นสังเขปที่1เป็นชุดที่1เป็นกลุ่มที่1สังเขปก็คือเป็นชุดๆเป็นกลุ่มๆเขาแบ่งเป็นชุดๆเป็นพวกๆนะจัดเป็นพรรคเป็นพวกวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอันนี้ก็เป็นสังเขปที่2เป็นพวกปัจจุบันผลสังเขปที่1เป็นพวกอดีตเหตุนะก็คือตามอัตถานั่นเองนะครับตัณหาอุปาทานภพนี่เป็นสังเขปที่3เป็นปัจจุบันเหตุนะครับชาติชรามรณะเป็นสังเขปที่4เป็นพวกอนาคตผลตรงสนธิก็คือเอามาเชื่อมระหว่างเหตุกับผลผลกับเหตุและเหตุกับผลต่อกันไปเรื่อยๆสังขารกับวิญญาณนี่เป็นสนธิที่1เวทนากับตัณหาเป็นสนธิที่2พบกับชาติเป็นสนธิที่3อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือเอามาเขียนเป็นตารางเฉยๆให้มันอยู่ในชุดเดียวกันจะได้มองเป็นองค์รวมเป็นภาพรวมนี่ก็คล่อมไว้ทั้ง3ชาติเลยทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะทีนี้ในการอธิบายแบบ3ชาติเนี่ยยังนิยมอธิบายเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบหมุนวนแบบวัฏฏะนะแบบวัฏฏะ3เนี่ยหลายท่านก็เคยได้ยินบ่อยๆนะแบบวัฏฏะเป็นวงจรหมุนเป็นวงจรหมุนก็จะมีกิเลสวัฏนะก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เป็นการหมุนไปของอำนาจกิเลสนี้มันจะคุมไม่ได้นะกิเลสนี้มันเป็นธรรมชาติที่ต้องขึ้นมาอย่างนั้นนะก็มันเป็นสิ่งที่เหนือเจตนาไม่เหมือนกรรมนี่คือเจตนาส่วนกิเลสนี่มันเหนือเจตนาเราไม่สามารถที่จะคุมกิเลสได้แต่สามารถคุมกรรมได้นะฉะนั้นเบื้องต้นถ้าคนไม่มีอริยมรรคนี้จะต้องมาดูเรื่องกรรมให้ไม่ทำชั่วและคุมกรรมไว้จะได้ไม่ตกระกรรมลำบากมากถ้ายังเกิดอีกก็ยังเกิดดีหน่อยเกิดสบายหน่อยแต่ก็ยังต้องเกิดอยู่ถ้าจะไม่เกิดอีกก็ต้องละถึงกิเลสทีนี้กิเลสนี้มันอยู่เหนือเจตนาในการปฏิบัติก็เลยต้องเจริญมรรคเท่านั้นมรรคก็เป็นภาวะเหนือเจตนาเช่นกันในองค์มรรคก็เลยไม่มีเจตนาจะเหนือขึ้นไปก็คือต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ให้เป็นสภาวะที่เกิดเองในจิตและทำหน้าที่เพื่อที่จะละอวิชชาที่มันเกิดเองในจิตเหมือนกันนะมันเป็นภาวะแต่ว่าคำว่าเกิดเองในที่นี้หมายถึงว่า
ก็ต้องฝึกมาจากเงื่อนไขให้มันมีกำลังมากๆจนมันสามารถที่จะเหนือเจตนาได้ไม่งั้นมันจะสู้กิเลสไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเพราะกิเลสเนี่ยมันเหนือความคิดนะไม่ต้องคิดก็มีกิเลสพูดภาษาเราเนาะนะอยู่ๆนะโดนด่าปุ๊บไม่ต้องคิดว่าโกรธมันโกรธเลยนะนั่งฟังธรรมนี่ไม่ต้องคิดจะง่วงนอนแล้วง่วงเลยถ้าฟังธรรมะมาเถอะขอให้มาตอนนั้นแหละหลับทันทีนะขอให้พูดถึงเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วขี้เกียจทันทีแล้วประมาณนั้นนะกิเลสมันขนาดนั้นนะมันเหนือเจตนาจริงๆนะฉะนั้นเราก็เลยต้องเจริญมรรคมาเพื่อสู้มันโดยเฉพาะการจะเอาเจตนามาสู้มันโอ้ยพยายามสู้มันตายเลยสู้ไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เรื่องวัฏฏะ3นะกิเลสวัฏนี้เป็นของเหนือเจตนาก็จะมีอวิชชาตัณหาอุปทานส่วนกรรมกรรมวัฏกิเลสเนี่ยยังไม่มีโทษเท่าไหร่เป็นสิ่งพื้นๆธรรมดาตัวที่จะนำเข้าสู่วิญญาณนามรูปนะทำให้เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือกรรมวัฏคือสังขารกับกรรมภพนะครับตัวนี้นะฉะนั้นแรกๆส่วนใหญ่ก็เลยต้องมีความเข้าใจเรื่องกรรมไว้เป็นพื้นนะเพราะว่าเราจะคุมกรรมส่วนคุมกิเลสเนี่ยไม่ได้นะโกรธคุมไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยอย่าไปด่าชาวบ้านก็โอเคแล้วต้องเจริญมรรคจึงจะละความโกรธได้จริงส่วนละโดยการคุมตัวเองเนี่ยคุมไม่ได้นะอย่างนี้นะคุมโน่นนี่นั่นนะโกรธโมโหคนนี้ไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นคนนี้อันนี้มันคุมไม่ได้นะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่อย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปทำไม่ดีก็เก่งแล้วอันนี้คือเรื่องของกรรมมันคุมอยู่นะครับกรรมกับวิบากเนี่ยมันก็มีกรรมก็จะมีวิบากส่วนกิเลสนี่ยังไม่ก่อให้เกิดวิบากนะกิเลสนั้นเป็นตัวให้เกิดกรรมเฉยๆนะฉะนั้นถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็แสดงว่าเราจะต้องมีเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนั่นเองสรุปแล้วใครยังมีอวิชชาอยู่จะต้องมีเรื่องกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องจะบอกว่าตัวเองจะไม่ทำกรรมเฉยไม่ทำอะไรอันนี้ยิ่งโง่ใหญ่เลยกลายเป็นกรรมชนิดใหม่เลยกลายเป็นกรรมทำให้เป็นหมูเลยอันเนี้ยนะอย่างนี้สรุปแล้วคนยังมีกิเลสจะต้องทำกรรมเสมอเราก็เลยต้องเลือกทำกรรมฝ่ายดีไว้ทำกรรมที่สนับสนุนนะนะทำกรรมเพื่อความสิ้นกรรมนะก็คือทำกรรมให้มันเกิดมรรคให้ได้พอมันเป็นมรรคแล้วมรรคมันก็จะไปละกิเลสให้ทำตรงนี้แต่ตอนฝึกตอนอะไรเราก็ต้องมีเจตนาฉะนั้นให้ใช้เจตนาเพื่อทำให้เกิดมรรคเกิดสติเกิดสัมปชัญญะอย่าไปมีเจตนาที่จะไปนู่นไปสวรรค์อะไรต่อไม่ไรนะความเพียรต่างๆอะไรต่างๆก็ให้มีมาทำเพื่อที่จะเกิดสติสมาธิปัญญานะแต่ว่าสติสมาธิปัญญาที่มาจากเจตนาทำอยู่ในตอนต้นนี้มันยังละกิเลสไม่ได้แต่ละกรรมได้ไม่ทำกรรมได้นะต้องทำจนมันเป็นอัตโนมัติหรือว่าทำจนมันเป็นมรรคนั่นแหละมรรคนี่มันจะเหนือเจตนาเพราะจะเอามาสู้กับกิเลสที่เหนือเจตนาเหมือนกันนะครับทำตรงนี้นะนะบางคนไม่เข้าใจอันนี้เวลามีกิเลสเกิดขึ้นนึกว่าตัวเองบาปมากนะบาปเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับเจตนาเท่านั้นนะถ้าไม่เกี่ยวเนื่องกับเจตนาจะไม่เป็นบาปอย่างเช่นท่านเห็นหน้าอาจารย์แล้วอยากเตะก้านคออาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นบาปอันนี้มันแค่เป็นกิเลสเฉยๆนะเป็นสิ่งที่มาจากอวิชชาเฉยๆมาจากตัณหาอุปทานเฉยๆอันนี้เป็นปกติแต่ถ้ามีเจตนาประกอบด้วยเอ๊ะจะเตะท่าไหนมันถึงคอหักดีวะมีเจตนาประกอบเข้ามานะจริงจังเหลือเกินอันนี้เป็นบาปแล้วเป็นมโนทุจริตมาแล้วเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมท่านจึงบอกว่าเจตนานั่นอ่ะมันเป็นกรรมส่วนไม่มีเจตนามันก็เป็นกิเลสธรรมดาไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้ก่อให้เกิดวิบากแต่ว่าด้วยความที่กิเลสยังเหลืออยู่ยังไงมันก็จะก่อให้เกิดกรรมเราจึงต้องระวังรู้เรื่องกรรมไว้แล้วก็ชิงลงมือทำกรรมฝ่ายดีก่อนมันจะได้ไม่มีเวลาไปทำชั่วถ้าเกิดไม่ทำดีปุ๊บมันจะต้องไปทำชั่วเลยเหมือนนั่งเฉยๆเนี่ยจะต้องคิดไม่ดีเลยวิธีการก็ชิงลงมือก่อนซะทำไงเดินจงกรมซะก่อนที่มันจะคิดชั่วก็สวดมนต์ซะสวดมนต์ทั้งวันมันก็ไม่คิดชั่วแล้วแต่กลัวจะขี้เกียจนะสิบางท่านก็สวดโอ้ไป10นาทีโอ้กูสุดยอดเลยไว้เราเลิกเสร็จแล้วก็ชั่วอยู่นั่นแหละมันเป็นอย่างงี้นะคนเราทําดีนิดหน่อยก็เอาแล้วนะหาเรื่องเลิกแล้วนะฮะส่วนคิดไม่ดีเนี่ยโอ้ยคิดทั้งวันก็สบายเพราะมันเข้าข้างกับพวกกิเลสกันพวกเดียวกัน
พวกเดียวกันนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีเจตนาประกอบไม่เป็นกรรมอันนี้ทุกท่านจำไว้นะเพราะบางท่านไม่เข้าใจตรงนี้พอตัวเองเป็นคนขี้โกรธเป็นคนที่ชอบคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ก็นึกว่าตัวเองเลวมากจริงๆตัวเองไม่ได้เลวมากนะเพียงแต่ตัวเองไม่ใช่คนดีเท่านั้นเองตกลงมันเลวมากไปมันก็ไม่เลวนะเพียงแต่เราไม่ดีเท่านั้นแหละเพราะดีมันต้องคิดเมตตาอะไรใช่ไหมก็ไม่ดีก็ไม่ใช่เลวนี่ก็แค่ไม่ดีเท่านั้นเองนะอย่างนี้ทำนองนี้มันก็ต้องรู้ถ้าคนไม่รู้นี่โอ้ยนะตกใจนะนึกว่าเราเป็นคนไม่ดีคนเลวมากอะไรพวกนี้นะนึกว่าบาปมากดิฉันขี้โกรธนี่บาปไหมคะอย่างนี้นะถ้าเจอคนไม่รู้เรื่องไปตอบว่าบาปเข้าเนี่ยอันนี้คนนี้ก็หลงไปเลยนะอันนี้ก็หนักเลยฉะนั้นให้ทุกท่านเข้าใจบาปมันจะมากับเจตนาเท่านั้นนะท่านจะมีกิเลสเยอะอะไรขนาดไหนถ้าไม่มีเจตนาเนี่ยจะไม่บาปนะเป็นเพียงแต่ว่าท่านยังไม่ใช่คนดียังไม่ใช่พระอริยะเท่านั้นเองนี่พอเข้าใจไหมคนที่จะไม่มีกิเลสมีแต่พระอริยะนะนอกนั้นมีกิเลสหมดแล้วนะทุกคนไปธรรมชาติเป็นธรรมดาเพราะว่าทุกคนมาจากสิ่งเดียวกันก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยมาเนี่ยฉะนั้นจะมาเป็นคนดีเลยนี่มันไม่ได้นะอย่างนี้ก็อวิชชาตัณหาอุปาทานก็เลยเรียกว่ากิเลสวัฏการหมุนวนไปเกิดขึ้นเป็นไปของกิเลสฉะนั้นพวกเราโดยมากเนี่ยจะมีกิเลสหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยคือเป็นธรรมดานั่นเองทีนี้พอยังมีกิเลสอยู่เนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการทำกรรมเรื่อยทีเดียวเพราะมันจะมีเจตนาเข้าไปแอบอิงแล้วมันก็จะทำขึ้นมานะพอมีเจตนาไปทำก็เป็นกรรมแล้วเนี่ยเป็นสังขารบ้างเป็นกรรมภพบ้างเลยนะอย่างที่เรียนแล้วนะครับก็จะได้รับอันใหม่มาคือวิบากอันใหม่เนี่ยอย่างนี้สรุปแล้วถ้ายังมีกิเลสอยู่จะต้องมีกรรมเสมอนะก็เลยต้องมีการเจริญมรรคมาเพื่อนั่นเอากิเลสออกนะอย่างนี้จะได้ไม่มีเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะทำเหมือนเดิมก็ไม่เป็นกรรมเพราะกรรมจะมาจากกิเลสเท่านั้นอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพระอรหันต์ท่านก็ทำอะไรเยอะกว่าพวกเรามากทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแต่ไม่เป็นกรรมเลยเพราะว่าไม่มีกิเลสวัฏเกิดขึ้นในใจของท่านเท่านั้นแหละหลักมันมีเท่านี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ไม่ยอมทำอะไรนะพระอรหันต์ทำอะไรเยอะกว่าเรามากนะเพราะว่าไม่ต้องทำเพื่อตัวเองไม่ต้องนึกถึงตัวเองไงที่เราทำอะไรไม่ได้เยอะเป็นเพราะเรานึกถึงตัวเองกลัวตัวเองจะลำบากกลัวตัวเองจะเป็นนั่นเป็นนี่กลัวตัวเองจะนอนไม่พอกลัวตัวเองจะกินไม่อิ่มก็ต้องกินซะพุงกลางเลยกินแล้วก็ลุกไม่ค่อยขึ้นนะอย่างนี้กลัวตัวเองจะนอนไม่พอก็นอนซะเยอะเลยใช่ไหมแต่พระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีเรื่องทำเพื่อประโยชน์แก่ตนแล้วมีแต่เพื่อประโยชน์แก่โลกแก่ผู้คนเนี่ยเท่าที่จะทำได้ท่านก็ทำได้เยอะกว่าพวกเรามากและทำเยอะกว่านะทำได้เยอะทำได้มากแต่ไม่เป็นกรรมเลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นวิธีการเบื้องต้นเนี่ยในหลักของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ท่านก็ให้ใช้หลักการเดียวกันก็คือให้เริ่มต้นด้วยทานก็คือมีเจตนาจะให้จะเสียสละและคิดถึงแต่คนอื่นเริ่มต้นจากคิดถึงพระนะตักบาตรก็ไม่ต้องคิดถึงตัวเองว่าจะได้อะไรตักบาตรคิดถึงพระว่าจะให้พระได้ฉันพระท่านหุงหาอาหารเองไม่ได้ไม่ได้ทำมาหากินพวกเราทำได้เราก็ดูแลท่านคิดถึงเนี่ยก็คล้ายพระอรหันต์เลยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่การฝึกไงฝึกคุณธรรมนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเนื่องจากพวกเรายังเป็นกรรมอยู่ฉะนั้นแม้จะคิดอย่างนี้คิดดีคิดถึงคนอื่นทำเพื่อผู้อื่นแต่เป็นกรรมแล้วทีนี้เป็นกรรมฝ่ายดีเรียกว่าทานขึ้นมาพระอรหันต์คิดอย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นกรรมนะคิดจะช่วยคนนั่นคนนี้โอ้ช่วยนะสอนนั่นสอนนี่ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะแต่ไม่เป็นกรรมเลยนี่พอเข้าใจไหมครับนี่ทำนองนี้นะนี่กิเลสกรรมวิบากเป็นวัฏฏะหมุนถ้าเอาองค์ประกอบ12มาแยกก็จะเป็นกิเลสวัฏเนี่ยอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมวัฏก็คือสังขารกับกรรมภพภพมี2นะก็คือกรรมภพกับอุปปัตติภพอันนี้เรียนแล้วในตอนแบบทั่วไปวิปากวัฏนี้เป็นวิบากเป็นผลก็คือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอย่างนี้นะครับนะนี่วัตตะ3แล้วก็สรุปอีกอันหนึ่งก็พระวัฏจักร2อันนี้ก็พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วเพียงแต่ไม่ได้เขียนให้อันที่1ก็ปุพพันตะพระวัฏจักรนะประธานของภพ
ในส่วนตอนต้นคืออวิชชานะเชื่อมไปถึงเวทนานะต่อมาก็อปรันตภวจักประธานของวัฏจักรในตอนหลังมาต่อจากเวทนาไปสู่ชาติชรามรณะนี่คือตัณหาเนี่ยโดยมากพระสูตรจะแสดงแบบนี้เยอะเหลือเกินนะมีสูตรนับไม่ถ้วนท่านก็ไปอ่านดูได้ผมยกมาให้ดูหลายสูตรอยู่นะแต่ไม่หมดนะยกมานิดเดียวนะครับทำตรงนี้นี่ภวจักรนะครับทีนี้ในการอธิบายแบบคล่อมสามชาตินี้มีในของอัฏฐะของความหมายในปฏิจจสมุปบาทที่มันลึกซึ้งเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีองค์ประกอบ12อย่างที่ไม่เหมือนกันแต่ว่ามาเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นสายเดียวกันมันก็เลยต้องเข้าใจให้ดีถ้าเข้าใจไม่ดีเรียนไปอาจจะเข้าใจผิดได้เหมือนกันก็เลยมีอัฏฐะในหรือในแห่งความเข้าใจอัฏฐะที่ลึกซึ้งในปฏิจจสมุปบาทแบบ3ชาติเนี่ย4ในด้วยกันนะ4ในที่1เรียกว่าเอกัตตในนะเอกัตตในก็คือการสืบต่อเนื่องเป็นอันเดียวกันไม่ขาดสายก็คืออวิชชามันต่อไปสู่สังขารต่อไปสู่วิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานเป็นสายเดียวกันเลยสายเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นกระบวนการเป็นไปของกองทุกข์ล้วนๆถ้าพิจารณาแล้วเห็นถูกต้องเห็นชอบนี่จะละอุจเฉททิฏฐิอุจเฉททิฏฐิจะไม่เกิดเพราะรู้ว่ามันเกิดตามเงื่อนไขในเมื่อเงื่อนไขมีอยู่ผลก็ต้องมีอยู่นะฉะนั้นขาดศูนย์จึงไม่มีเพราะมันมีเมื่อมันมีเหตุมีผลก็มีนะแต่ถ้าถือผิดเห็นผิดเนี่ยจะเกิดเป็นสัสสตทิฏฐิเพราะเห็นว่ามันเป็นสายเดียวกันมันไม่ตัดตอนกันจริงๆมันตัดตอนกันแต่มันก็ไม่ตัดตอนตรงมันตัดตอนไหมมันตัดเป็นคนละภาวะกันแต่คนละภาวะมันเชื่อมกันแต่มันก็ไม่ได้เชื่อมกันโดยการเชื่อมกันจริงๆมันเชื่อมกันด้วยอำนาจปัจจัยบางคนนึกว่ามันเชื่อมกันจริงๆวิญญาณนามรูปมันเชื่อมกันจริงๆนี่เป็นสัสสตทิฏฐิเนี่ยมันก็เลยยากตรงนี้นะอย่างนี้มียากอย่างนี้แล้วมีง่ายกว่านี้ไหมไม่มีแล้วนะง่ายกว่านี้ก็นั่งเฉยๆดินั่งเฉยๆก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำมาหากินแล้วนะนี่มันยากอย่างนี้แหละมันจึงลึกซึ้งมากนะก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อถอนความเห็นผิดนั่นแหละนะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้ถ้าเข้าใจอย่างสมบูรณ์เนี่ยจะถอนทิฏฐิทุกอย่างได้หมดเลยจะห้ามทิฏฐิทุกอย่างไม่ให้เกิดขึ้นถ้าทิฏฐิบางอย่างยังเกิดขึ้นมาได้แสดงว่าเราเข้าใจผิดอยู่บางแง่บางมุมนั่นเองนะนี่คือเอกัตตในก็คือในที่ว่าความหมายของปฏิจจสมุปบาทนี่มันเชื่อมต่อกันเป็นสายเดียวเลยเป็นสายเดียวนะเนื่องกันไม่ขาดสายถ้าเข้าใจถูกต้องจะละอุจเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์ถ้าเห็นผิดจะไปถือสัสสตทิฏฐินึกว่ามันเที่ยงนะครับสองนานัตตนัยก็คือแต่ละสภาวะมันมีลักษณะแตกต่างกันแยกขาดจากกันเลยอวิชชานี่ก็ไม่ใช่สังขารคนละตัวกันอวิชชาก็เกิดดับเลยสังขารคือเจตนาก็เกิดดับเลยและเจตนาก็มีทั้งหลายดวงเป็นสังขาราสังขารทั้งหลายเนี่ยแต่ละเจตนาก็เกิดดับไปหมดเลยวิญญาณก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเกิดดับไปหมดเลยเนี่ยมันแยกขาดกันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันเรียกว่านานัตตะถ้าเห็นชอบเห็นถูกนี้จะละสัสสตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงเพราะว่าอวิชชาก็ไม่เที่ยงเกิดและดับไปแล้วก็ให้เกิดสังขารที่ไม่เที่ยงเช่นกันก็เลยไม่มีอะไรที่มันค้างอยู่และแน่นอนว่าไม่มีสัตว์เลยสักตัวในนี้เพราะเหตุปัจจัยเยอะแยะไปหมดเลยและไม่เที่ยงหมดเลยก็จะละสัสสตทิฏฐิแต่ถ้าเห็นผิดจะไปถืออุจเฉททิฏฐิเห็นว่ามันไม่ต่อกันมันศูนย์เพราะว่ามันขาดจากกันมันคนละอันกันนะอย่างนี้ทำนองนี้จริงๆมันเกิดและดับก็จริงแต่ว่ามันมีปัจจัยไปต่อให้คนอื่นนะถ้ามันดับไปก็เหมือนมันไม่มีอำนาจอะไรสิมันมีอำนาจอำนาจปัจจัยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะไอ้กรรมเก่ามันดับไปเรียบร้อยแล้วก็เหมือนไม่มีผลพวกเราก็เลยขออโหสิกรรมดูเหมือนกรรมไม่มีผลแล้วอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิขออโหสิกรรมกรรมก็มีผลเหมือนเดิมเพราะกรรมมันดับไปแล้วก็จริงมันหมดไปจริงๆแต่มันมีอำนาจปัจจัยส่งมานี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นเวลาเราขออโหสิกรรมกรรมหมดไหมครับ
ไม่หมดแต่กรรมเหลือไหมไม่เหลือมันดับไปแล้วแต่มันไม่หมดไม่หมดอำนาจมันยังส่งมาได้เนี่ยตกลงทำไงดีไปนิพพานก็แล้วกันนะตกลงไม่รอดต้องไปนิพพานอย่างเดียวนะไปอสังคตะเท่านั้นแหละจึงจะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมาแล้วนะไม่งั้นวนๆอยู่แถวนี้มันเรื่องมันเยอะมันมากเหลือเกินนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านไหนรู้สึกว่าเรียนแล้วมันยากมากก็ไปเจริญมรรคไปนิพพานซะนะจะได้จบๆไปอสังคตะนี่มันง่ายสุดแล้วไม่ต้องปรุงแต่งอะไรแล้วแต่อันนี้มันเรื่องปรุงแต่งมันเลยหลายเรื่องมากแต่เข้าใจยากเดี๋ยวก็ผิดตรงนั้นเดี๋ยวก็ผิดตรงนี้อยู่วนไปแหวงนะครับนี่นานัตตนัยอันที่3คืออัปยาปาระนัยอัปยาปาระแปลว่าไม่มีความขวนขวายไม่มีผู้มีศักยภาพหรืออำนาจไปครอบงำใดๆก็คือแต่ละสภาวะไม่มีความขวนขวายให้สภาวะใดๆเกิดเช่นว่าอวิชชาเนี่ยไม่ได้มีความขวนขวายว่าแกสังขารจงเกิดสังขารก็ไม่ได้มีเจตนาว่าพอฉันทำบุญเรียบร้อยวิญญาณแกจงดีขึ้นมานะจงเกิดนะไม่มีความขวนขวายใดๆมันเป็นแค่เหตุที่เป็นอย่างนั้นและก่อให้เกิดผลเท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอัปยาปาระนะไม่มีความขวนขวายใดๆให้สิ่งใดๆเกิดถ้าเห็นโดยชอบนี้ก็จะละอัตตทิฏฐิคือความเห็นว่ามีผู้สร้างนะมันเป็นแค่เหตุแต่เหตุไม่ได้ผู้สร้างผลนะเป็นแค่เหตุให้เกิดผลเท่านั้นมันไม่ได้มีอำนาจจริงๆแต่มันมีปัจจัยของมันเป็นเงื่อนไขนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเห็นผิดก็จะไปถืออกิริยะทิฏฐิไปว่าโอ้ยมันไม่มีขวนขวายมันก็ไม่ต้องทำอะไรหงอยรับประทานสบายบางคนเรียนธรรมะชั้นสูงก็เลยไม่ยอมทำอะไรสักอย่างเดียวไม่ยอมลงมือทำอะไรเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่มันไม่มีตัวตนอยู่แล้วมันก็เป็นตามเงื่อนไขไงเราก็เป็นหมูตามเงื่อนไขไปเลยนั่นเห็นไหมเอาไปกินแล้วอกิริยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันทำอะไรอะไรก็ไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้เพราะทำขึ้นมาก็จะเป็นอัตตะเป็นตัวขึ้นมานี่มันก็หลงอีกแล้วนี่มันหลงมั่วไปเรื่อยอย่างนี้ทำนองนี้นะเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ถูกมันก็จะผิดเราก็เลยต้องเข้าใจให้ถูกทำไมต้องเข้าใจให้ถูกเดี๋ยวมันจะผิดไงมันต้องเข้าใจให้ถูกให้ได้มันยากอยู่เหมือนกันนะต้องเข้าใจเนี่ยอัปยาปาระในต่อมาเอวังธรรมตาในก็คือนัยยะที่อธิบายอัตถะว่าเป็นความเป็นธรรมดาอย่างนั้นของปัจจัยการอย่างนั้นอย่างนั้นก็คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นนี่มันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นสังขารเนี่ยก็ต้องมีขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจะขาดอวิชชาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละชรามรณะก็มีขึ้นมาเพราะชาติเป็นปัจจัยจะขาดชาตินี้ไม่ได้มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนะมันมีเงื่อนไขอย่างนั้นนะมันแอบมากับเงื่อนไขของมันคือถ้ามีชราขึ้นมาแสดงว่าต้องมีชาติแอบอยู่ในนั้นแหละมันต้องมีเงื่อนไขของมันจะมาเดียวๆลอยๆนี่ไม่ได้มันมีธรรมชาติมันอยู่เป็นธรรมดาของมันอยู่ถ้ามีเวทนาก็ต้องมีผัสสะแอบอยู่ในนั้นแหละอย่างนี้ทำนองนี้มีเงื่อนไขอยู่ถ้าเห็นชอบก็จะละอเหตุกะทิฏฐิแล้วก็อกิริยะทิฏฐินะแต่ถ้าเห็นผิดก็ตรงกันข้ามก็จะถือว่าไม่มีเหตุไปเลยนะทั้งที่มีเหตุแต่ถือว่าไม่มีและถือนิยตะไปว่ามันก็เป็นของมันอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นของมันก็จริงแต่ว่าถ้าเราทำเหตุอื่นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้เหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดมันก็เป็นอย่างนั้นของมันแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้ามีวิธีทางออกเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่พวกที่ถือว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นก็มันต้องเป็นอย่างนั้นไงก็เป็นนิยตทิฏฐิไปอีกก็เพี้ยนไปอีกนะเนี่ยสรุปแล้วตกลงจะเอาไงแน่เนี่ยก็ต้องรู้เข้าใจตามที่มันเป็นจริงอันนี้เรียกว่าอัตถใน4อย่างก็คือการเข้าใจอัตถะให้ชัดเจนหมายความว่าปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจได้ดีต้องเข้าใจทั้ง4ในเป็นเรื่องความหมายของมันให้ชัดเจนจึงจะไม่เกิดความเข้าใจผิดขึ้นอันที่1ก็คือต้องเข้าใจเอกัตตนัยให้ดีก็คือมันเชื่อมต่อเนื่องกันแต่มันก็ไม่ได้เป็นสภาวะเดียวกันคนละสภาวะกันคนละอันคนละสภาวะเกิดดับเหมือนกันหมดเลยเกิดและดับไม่ได้
เป็นของเที่ยงแท้ถาวรอะไรมันเป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยอันหนึ่งเอกัตตะเนื่องเป็นอันเดียวกันและนานัตตะเป็นคนละอันเหตุก็อันหนึ่งไปเลยคนละสภาวะผลก็อันหนึ่งไปเลยคนละสภาวะคนละชุดกันคนละอันกันอัพยาปาระในไม่มีความขวนขวายไม่มีอะไรไปมีอำนาจขวนขวายให้อะไรเกิดขึ้นก็จะละอัตตทิฏฐิได้ก็คนเราโดยทั่วไปรู้สึกว่ามีตัวเราไปขวนขวายนู่นนี่นั่นจริงๆไม่ต้องมีเพียงแต่มีอวิชชาสังขารก็เกิดแล้วเพียงแต่มีเวทนาตัณหาก็เกิดไม่ต้องมีขวนขวายอะไรก็จะละอัตตทิฏฐินะแต่พอพูดอย่างนี้เราก็จะรู้สึกเหมือนถ้างั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรสิเอาแหละก็มาอกิริยะอีกแล้วทีเนี้ยเห็นไหมนะเราก็เลยต้องระวังความคิดปรุงแต่งของเราให้ดีเวลาเรียนก็อย่าเลยเถิดนะอย่าเลยหนังสือไปให้พอดีเหมาะๆนะแล้วก็เอวังธรรมตาในความเป็นอย่างนั้นของปัจจัยการนั้นๆนะอย่างนี้นะครับนี่คืออัตถะใน4อย่างนะครับทำนองนี้อันนี้แบบคล่อม3ชาติก็มีมุมมองหรือว่ามีแง่มุมหลากหลายนะครับผมได้บรรยายก็คงจะพอได้ไอเดียบ้างนะก็เนี่ยก็หลักๆก็จำอันนี้ไว้ก็ได้จำอันตารางอันนี้นะวันนี้เรียนตั้งนานเนี่ยก็ได้สไลด์อันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะเนี่ยนะอย่างเนี้ยบางท่านถ้างั้นก็ฉายสไลด์นี้แล้วก็กลับบ้านก็น่าจะเสร็จตั้งนานแล้วแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนะก็ต้องมีนั่นมีนี่ให้มันครบเวลาเขาหน่อยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ทุกท่านก็อย่าลืมไปทบทวนดูนะฮะทำความรู้เข้าใจเพื่อจะละความเห็นผิดเรื่องตัวตนว่าสัตว์บุคคลไปเกิดนี่แหละจริงๆไม่มีเลยสัตว์บุคคลไปเกิดชาติโน้นชาตินี้ไม่มีคนทำกรรมไม่มีผู้รับผลของกรรมอะไรทั้งนั้นแหละนะมีแต่อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอดีตก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันที่เป็นผลรับมาก็ไม่ได้มีคนเป็นผู้รับผลอะไรหรอกก็มีวิญญาณมันสืบต่อมามีนามมีรูปสลายตนะผัสสะเวทนาไม่มีใครเป็นผู้ได้เสวยผลหรือได้รับอะไรหรอกก็มีธรรมชาติอย่างนี้มันมีขึ้นนะอย่างนี้ในอนาคตถัดไปจะมีอีกไหมก็ดูตัณหาอุปทานพวกนี้นะไม่ต้องมีว่าเราเป็นผู้รักหรอกแค่มีตัณหามันก็รักเป็นแล้วไม่ต้องมีเราเป็นผู้ยึดผู้ถืออุปทานมันก็ถือของมันอยู่แล้วแล้วก็ทำภพทำกรรมไปก็เกิดเวียนว่ายไปโดยไม่ต้องมีสัตว์มีบุคคลใดๆนี่สรุปแล้วทั้งวัฏฏะสงสารที่หมุนวนมานานนี้ก็เป็นการวนเวียนไปของขันธ์5คือกองทุกข์นั่นเองไม่เคยมีคนวนเวียนอยู่เลยนะอย่างนี้ไม่ว่าจะวนอยู่ในห้องนี้หรือไปวนอยู่แถวๆบ้านหรือเดินวนอยู่ตรงไหนตกลงมีคนวนไหมครับเนี่ยไม่มีเลยก็มีแต่องค์ปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้นี่แหละหมุนกันอยู่นี่อย่างนี้นะครับเอาละต่อไปก็จะได้ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาบ้างเล็กน้อยนะครับมีท่านเขียนปัญหามา4ท่านด้วยกันนะครับนะถ้าท่านใดมีปัญหาอีกก็เขียนมาได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวบางท่านจะไม่ได้กลับบ้านระวังถูกมันไส้เอาก็แล้วกันนะครับนะท่านนี้เขียนถามว่าเรียนถามท่านอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องโลกกระทำ8ให้หน่อยค่ะจะปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโลกกระทำ8ก็เป็นธรรมะที่เป็นไปคู่โลกโลกก็เป็นไปตามธรรมเหล่านี้คือถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้โลกมันจะไม่เป็นโลกนะมันโลกมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้และมันมีธรรมอย่างนี้คู่อยู่กับโลกนะมันเป็นโลกมันจึงมีธรรมอย่างนี้ธรรมอย่างนี้มีมันก็จึงเป็นโลกมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลกนั่นเองมี8อย่างนะก็คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์อันนี้มันเป็นของคู่โลกได้ลาภได้กับไม่ได้ได้มากับเสียไปนี่มันคู่กันคือเราได้มาเท่าไหร่เราก็เสียไปเท่านั้นอันนี้ปกติมันคู่กันคือมันสมดุลโลกนั่นเองสมดุลก็คือได้เท่ากับเสียนะอย่างนี้บางคนเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่มีเสียอันนี้ผิดไม่ใช่โลกธรรมโลกธรรมคือเราก็จะเสียอันที่เราได้เราก็จะหมดอันที่เรามีอยากหมดเยอะก็มีเยอะๆอยากหมดน้อยก็มีน้อยๆไม่อยากหมดก็ไม่ต้องมีเท่านั้นแหละหลักมันมีเท่านี้ง่ายๆมันเป็นสมดุลมันน่ะเป็นโลกธรรม
มันธรรมชาติแต่พวกเห็นผิดก็ว่าได้มาเยอะๆเก็บไว้มากๆจะได้ไม่ต้องเสียอันนี้หาวิธีจะไม่เสียโน่นนี่นั่นนะก็วุ่นวายอยู่นะก็จะเสียตอนไหนท้ายที่สุดมันก็สมดุลอยู่แล้วจะไม่ยอมเสียตอนเป็นหนุ่มสาวตอนแก่ก็เสียตอนตายอยู่ดีมันก็หมดพอกันหรือบางคนจะทยอยหมดมันก็พอกันนั่นแหละไม่ต่างกันธรรมชาตินะได้ไม่ได้ได้เสียได้ยศเสื่อมยศเนี่ยได้ตำแหน่งได้รับการยอมรับท้ายที่สุดก็ตกกระป๋องนะถ้าไม่อยากตกกระป๋องก็อย่ามีกระป๋องนะอย่างนี้คนน้องนี่นะไม่อยากเลื่อยถูกเลื่อยขาเก้าอี้ก็อย่ามีเก้าอี้ก็เท่านั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรพอที่จะให้เราสงสัยลังเลแต่พวกต้องการแต่เก้าอี้แต่ไม่อยากหมดเก้าอี้ไม่อยากตกเก้าอี้เนี่ยสิมันงงตรงนี้อยากให้คนยอมรับอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่โลกโลกเขาไม่เป็นอย่างนั้นโลกเขาเป็นธรรมดาที่มีธรรมคู่อยู่มันจึงเป็นโลกนะสรรเสริญนินทาก็เหมือนกันสุขทุกข์ก็สมดุลพอดีธรรมดาสรรเสริญนินทาเป็นของคู่โลกนะก็วิธีนำไปปรับใช้ก็คือโลกธรรมนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้และก็ยอมรับจัดอยู่ในทุกขสัจนะก็คือเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้คือควรรู้ด้วยปัญญาแล้วก็ยอมรับมันก็ได้ก็ยอมรับว่าได้มาตามเงื่อนไขไม่ได้ก็ยอมรับว่าไม่ได้นะได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับการยอมรับก็ธรรมดาสุขทุกข์ก็ธรรมดานะปกติของโลกเขากำหนดรอบรู้และยอมรับอันนี้คือข้อปฏิบัติต่อโลกธรรมทั้ง8นะจัดอยู่ในทุกขสัจทุกขสัจเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพคำถามในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆแต่ทำไมในทิฏฐิ62การเห็นว่าโลกไม่เที่ยงโลกไม่มีที่สุดสัตว์นั้นหลังจากตายแล้วเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกเป็นต้นจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิและจะมีวิธีการเห็นอย่างไรให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินะโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงนะตถาคตหรือสัตว์บุคคลนี้เที่ยงไม่เที่ยงสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีสัตว์ตายแล้วเกิดอีกก็หาไม่ได้หรือไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้อะไรพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ตอบเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นความเห็นผิดนั่นเองนะทำไมมันผิดเพราะว่ามีเรื่องสัตว์มาเกี่ยวข้องสัตว์จริงๆมันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วที่เราเรียนมีสัตว์สักตัวไหมเนี่ยอวิชชามีสัตว์สักตัวไหมไม่เห็นต้องมีสัตว์เลยสังขารมีสักตัวไหมไม่มีวิญญาณมีไหมเขาห้ามว่าใครจากภพนี้ไปภพนั้นแล้วก็มีวิญญาณที่ภพนี้แล้วก็วิญญาณที่ภพใหม่ตัวที่ไปอย่างลงคือนามรูปโผล่ขึ้นมามีสัตว์โผล่เข้ามาไหมไม่มีฉะนั้นพวกที่บอกว่าอ้าวมีการเวียนว่ายตายเกิดนะแต่สัตว์ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ผิดอย่างเราเห็นว่าคนเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะอย่างนี้ก็ผิดเพราะคนไม่มีความจริงคือขันธ์5มันไม่เที่ยงนะถูกส่วนคนไม่เที่ยงนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเห็นว่ามีคนเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ได้เพราะคนมันเป็นสมมุติเป็นสมมุติเฉยๆส่วนขันธ์5นี่มันไม่เที่ยงได้นี่พอเข้าใจมั้ยโลกก็เหมือนกันโลกก็คือธาตุ4ถ้าธาตุ4ไม่เที่ยงอย่างนี้ถูกธาตุ4เที่ยงไม่มีส่วนโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงอันนี้มันโลกมันสมมุติไงพอสมมุติแล้วมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงได้ไหมมันก็ไม่ได้มันสมมุติมาจากธาตุ4เฉยๆเหมือนคนเนี่ยสมมุติมาจากขันธ์5มันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงจะเกิดใหม่หรือไม่เกิดใหม่ได้มั้ยไม่ได้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะจึงไม่จำเป็นต้องเอามาเถียงกันส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยชอบนะตายแล้วเกิดอีกไหมเกิดอีกไงว่าไปนะทำบุญแล้วจะได้ผลไหมได้อีกก็ว่าไปนะจนถูกหลอกหัวบุญอยู่ถึงเมื่อวันนี้จริงๆคำถามพวกนี้พระพุทธเจ้าไม่ตอบนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ามีสัตว์อยู่ในนั้นนะถ้ามีสัตว์อยู่ในนั้นมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแหละมีเราเป็นผู้ทำบุญบาปและเราเป็นผู้รับผลของบุญบาปอันนี้ผิดแล้วมีสัตว์อยู่ในนี้จริงๆกรรมมีนะมีเจตนาคือสังขารเวทนาสุขทุกข์มีไหมมีเกิดจากผัสสะแต่ไม่มีคนนะไม่มีสัตว์เป็นกระบวนการล้วนๆพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่แหละในทิฏฐิ62ก็เลยมีแต่เรื่องผิดเรื่อง
โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดสัตว์ตายแล้วเกิดอีกนะสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกนี่เห็นผิดหมดเลยเพราะว่ามีโลกมีสัตว์มีอะไรต่างๆเป็นการยึดถือติดสมมุติว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งรบกวนถามอาจารย์ค่ะวิญญาณเป็นตัวเชื่อมอดีตกับปัจจุบันถ้าวิญญาณมีความพยาบาทจะติดมาปัจจุบันหรือไม่แต่มีการพูดถึงว่าจิตเริ่มต้นเป็นจิตประพัดสอนคือมีความบริสุทธิ์ไม่ทราบว่าสิ่งไม่ดีของวิญญาณในอดีตจะติดมาในปัจจุบันหรือไม่ขอบคุณค่ะอันนี้ก็เริ่มเห็นวิญญาณเป็นตัวตนไปแล้วเที่ยงมาอีกแล้วนะวิญญาณก็เชื่อมคำว่าเชื่อมนี่เป็นกิจของวิญญาณไม่ใช่ตัววิญญาณนะเป็นกิจเฉยๆวิญญาณมันไม่เที่ยงหรอกวิญญาณตัวเก่าทำกิจในการส่งคนนั้นมาจุติไม่ใช่วิญญาณมาเองนะวิญญาณมันแค่ทำกิจส่งมาส่งคนนั้นมาแล้วคนนั้นมีไหมไม่มีมันสมมุติเฉยๆนะไม่มีคนแล้วส่งอะไรอ่ะก็ส่งคนนั้นแหละแล้วนั้นคืออะไรก็คนไงมันสมมุติไงสมมุติกันเฉยๆเข้าใจไหมสมมุติให้มันพูดกันรู้เรื่องว่ามันเป็นกระบวนการเดียวกันถ้าไม่บอกว่าส่งคนนั้นมาจะบอกมันเป็นกระบวนการเดียวกันได้ไหมมันไม่ได้มันต้องเป็นกระบวนการเดียวกันต้องเป็นเอกัตตนัยแต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันเป็นตัวกระโดดมาเพราะว่ามันจะผิดกับหลักนานัตตนัยอย่างนี้เข้าใจไหมต้องเข้าใจดีๆนะทำนองนี้เข้าใจไหมครับเนี่ยบางท่านเข้าใจอาจารย์อยู่คนเดียวละนะอย่างนี้สรุปว่าไอ้จุตินี่ไม่ใช่จิตนะจุติมันเป็นหน้าที่ของจิตเฉยๆจิตมันก็เกิดระดับธรรมดามันทำหน้าที่เคลื่อนให้คนนี้ตายไปนะต่อมาก็ปฏิสนธิก็ไม่ใช่จิตเหมือนกันจิตเกิดใหม่ทำหน้าที่ปฏิสนธิมันเป็นจิตมันเป็นตัวทำหน้าที่เหมือนการเห็นเนี่ยการเห็นนี่ไม่ใช่จิตนะมันเป็นหน้าที่ของจิตเฉยๆมันทำหน้าที่อันนี้แต่จิตนี่มันคนละอย่างกันอยู่แล้วจุติก็จิตหนึ่งมันทำหน้าที่อันนี้จิตอันหนึ่งทำหน้าที่อันนี้จิตอันหนึ่งทำหน้าที่อันนี้คนละอันกันเห็นไหมไม่ได้ต่อกันมาเลยนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คำถามแบบที่ท่านว่ามาก็จะหมดไปตอนท่านนี้ก็จะรู้สึกเหมือนวิญญาณเป็นตัวเชื่อมมาเรื่อยๆแต่จริงๆวิญญาณไม่ได้เชื่อมมาเรื่อยๆนะแต่ทำหน้าที่ในการเชื่อมเฉยๆวิญญาณมันเกิดดับไปนะแล้วก็ต่อเนื่องกันมันเลยทำหน้าที่เชื่อมต่อกันได้เหมือนวิญญาณของท่านที่ห้องน้ำก็เป็นวิญญาณหนึ่งวิญญาณในห้องนี้ก็เป็นวิญญาณหนึ่งทำหน้าที่เชื่อมชีวิตของทุกท่านมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเกิดและดับเกิดและดับไปอย่างนี้นะทำนองนี้และท่านมีกล่าวถึงจิตเริ่มต้นเป็นจิตประพัดสอนจิตประพัดสอนก็คือจิตที่เป็นภวังคจิตจิตที่เป็นวิบากเวลาเรานอนหลับสนิทนี่จิตก็ยังเกิดดับต่อเนื่องกันอยู่รักษาภพชาติเอาไว้นะก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสเพราะกิเลสมันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดและดับกิเลสในตอนนี้สมมุติมันเกิดขึ้นปุ๊บเวลาเราไปนอนหลับกิเลสมันก็ไม่มีเพราะกิเลสมันเกิดดับนั่นเองตอนนอนหลับกิเลสก็ไม่มีตื่นขึ้นมามีอายตนะต่างๆกิเลสจึงเป็นของจรมาภายหลังจรมาแล้วก็ไปนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจิตก็เลยมีลักษณะเป็นของประพัดสอนรักษาภพชาติเอาไว้อยู่เป็นภวังคจิตหรือว่าจิตวิบากนั่นเองนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ให้รู้จักเรื่องจิตนะครับนะส่วนพวกกิเลสที่เชื่อมโยงต่อมาก็เนื่องจากความไม่รู้นั่นแหละเนื่องจากอวิชชานะมันก็เลยต่อเนื่องกันมาเชื่อมโยงกันมาทำให้มีนั่นมีนี่อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆมันดับไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหลืออยู่นะครับอย่างสมมุติว่าคนด่าเราเมื่อ20ปีที่แล้วเรารู้สึกว่ามันยังเหลืออยู่มันคาใจอยู่จริงๆมันไม่เหลืออยู่นะครับมันดับไปตั้งนานแล้วทั้งโสตวิญญาณที่จะยินเสียงทั้งคนนั้นที่ด่าเราทั้งความโกรธทั้งหมดดับไปหมดเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังอยู่ที่เห็นว่ามันยังอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่อยู่นะมันเห็นผิดนะมันดับไปตั้งนานแล้วพอดีเราไม่เห็นว่ามันดับเราก็เลยรู้สึกว่ามันอยู่นะครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจริงๆมันไม่อยู่นะแต่ที่ฉันเห็นมันอยู่อันนั้นมันเห็นผิดว่ามันอยู่เฉยๆทำไมจึงเห็นผิดว่ามันอยู่เพราะไม่เห็นว่ามันหมดไปเท่านั้นเองนะวิปัสสนาก็จะมาแก้ตรงนี้มาชำระตรงนี้วิปัสสนาจะต้องเห็นว่ามันหมดไป
เห็นว่ามันหมดไปยิ่งเห็นว่ามันหมดไปไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะจริงๆมันหมดไปแล้วแต่เราเห็นว่ามันยังอยู่เหมือนความเป็นเด็กยังอยู่ไหมครับจริงๆไม่อยู่แล้วแต่บางท่านไปคุยกับเพื่อนเหมือนตัวเองเป็นเด็กอยู่เลยเด็กทารกเท่าทารกนะจริงๆมันไม่อยู่แล้วนะต้องเห็นว่ามันไม่อยู่แล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ไม่มีอยู่นะไม่เหลือเลยที่ยังเหมือนยังเหลืออยู่เป็นเพราะว่าเราไม่เห็นว่ามันหมดอุปมาเหมือนกับเพื่อนของเราบ๊ายบายกันบอกว่าลาก่อนแล้วนะบ๊ายบายมันเดินข้ามถนนไปโดนรถชนตายปั้งเลยตายเรียบร้อยแต่เราไม่เห็นว่ามันตายพอเราไม่เห็นว่ามันตายเราก็เลยนึกว่าเพื่อนเรายังอยู่จริงๆเพื่อนเราอยู่ไหมครับไม่อยู่ทำไมเราจึงรู้สึกว่ามันอยู่เพราะไม่เห็นว่ามันตายแล้วง่ายๆคือเราไปเห็นว่ามันตายแล้วนี่เข้าใจไหมฉะนั้นบาปทั้งหลายยังอยู่เพราะไม่รู้ว่ามันหมดไปแล้วเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมครับเนี่ยอวิชชาความไม่รู้มันจึงเป็นตัวที่บังดวงตาอยู่ทำให้เรามาหลงอยู่กับสิ่งไม่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ทุกวันนี้หลงตะคุบเงาอยู่แล้วเอาของที่หมดไปแล้วขึ้นมาปรุงนู่นนี่นั่นก็ปรุงมาจากสัญญาของตัวเองสัญญานี่เป็นของใหม่แต่เรื่องที่สัญญาปรุงนั้นมันไม่มีอยู่มันเป็นแค่เรื่องแต่มันก็ปรุงเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเช่นเราจำว่าไอ้หมอนี่เคยด่าเราเจ็บปวดมากในอดีตด่าเราว่าอ้วนเหมือนหมูโอ้ยนะสั่นเลยจริงๆมันดับไปตั้งนานแล้วนะไม่มีอยู่จริงจังเลยนะสัญญาก็เพิ่งเกิดเมื่อกี้เนี่ยนะตอนนอนหลับก็ไม่เห็นมีสัญญานี้เลยเพิ่งมีขึ้นมาตอนตื่นนี่เองแล้วเราก็คิดต่อโดยนึกว่าเรื่องนั้นมันมีจริงพอเรื่องนั้นมันมีจริงสังขารก็ปรุงๆขึ้นมาโกรธเลยนะเห็นไหมความโกรธมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้ไม่ได้เกิดโกรธเพราะว่ามันกระโดดข้ามมานะไม่ได้มาจากไหนนะมันมาจากตรงนี้มาจากนึกว่ามันยังอยู่นี่แหละพอเข้าใจไหมเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายก็มาเพราะอย่างนี้แหละนึกว่ามันยังอยู่นี่แหละนึกว่าอันนี้แหละนะนี่เข้าใจไหมทำตรงนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนมาเป็นหน้ากระดาษเลยนะครับเนี่ยขอเรียนถามท่านอาจารย์สุภีค่ะ 1. ดิฉันดูแลคุณพ่ออย่างใกล้ชิดมานานถึง6ปีแล้วจนท่านจากไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ด้วยความรักและสงสารท่านเพราะท่านอายุมากถึง94ปีท่านจะจำชื่อดิฉันได้แม่นกว่าลูกอีก3คนซึ่งไม่ค่อยจะมาดูแลใกล้ชิดแบบดิฉันความผูกพันอันนี้จะทำให้ดิฉันและคุณพ่อไปเกิดเป็นพ่อลูกในชาติหน้าอีกไหมคะเพราะท่านจะติดดิฉันมากเรียกหาแต่ชื่อดิฉันตลอดลูกคนอื่นมาเยี่ยมก็เรียกแต่ชื่อดิฉันจำชื่อลูกคนอื่นไม่ได้เพราะดิฉันดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยความรักและสงสารท่านเพราะท่านเป็นพ่อดิฉันเป็นลูกดิฉันทำหน้าที่ลูกอย่างเต็มที่ทุกวันนี้คิดถึงคุณพ่อตลอดเห็นอาหารที่ท่านชอบก็คิดถึงท่านไปโรงพยาบาลที่พาท่านไปรักษาก็จะคิดถึงท่านตลอดยังคิดถึงท่านจนทุกวันนี้จะกลายเป็นแรงกรรมเหนี่ยวนำให้ไปเกิดเป็นลูกท่านในชาติต่อๆไปอีกใช่ไหมคะอันนี้ก็พ่อก็ตายไปแล้วแต่ก็นึกถึงนะเนี่ยมันเป็นเราไม่รู้ว่ามันหมดไปแล้วจริงๆก็พ่อนั้นก็คือขันธ์ 5เท่านั้นแหละเกิดและดับไปตามปัจจัยไปตามเงื่อนไขไปตามกรรมของตนฉะนั้นกรรมที่มันผูกกันมันมาจากอวิชชาไหมที่มันผูกกันอยู่มันไม่รู้จักว่าเราก็ทุกข์นะคือขันธ์ 5เขาก็ทุกข์นะคือขันธ์ 5มันก็เลยหลงเอามาผูกกันพอผูกกันก็สร้างกรรมนู่นนี่นั่นหลากหลายถ้าสร้างกรรมดีก็ดีหน่อยเนาะท่านนี้ก็สร้างกรรมดีขึ้นมาเห็นไหมด้วยอวิชชานึกว่าเป็นพ่อก็เลยทำดูแลพ่ออย่างดีได้คุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีรู้คุณของผู้อื่นที่ทำไว้แล้วก็เลยกลายเป็นความดีขึ้นมาความดีนี้นะเป็นสังขารเป็นปุญญาภิสังขารก็จะนำไปได้รับสิ่งดีๆได้รับความสุขเกิดที่ดีๆต่อไปก็แล้วแต่นะทีนี้จะเกิดเป็นลูกคุณพ่อคนนี้อีกไหมอันนี้ก็เป็นสมมุติแล้วทีนี้นะก็ต้องดูว่ากรรมของคุณพ่อได้ประมวลเขตหรือแดนมายังไงบ้างต้องดูอีกต่อหนึ่งนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่คนในโลกนี่เมื่อเกิดมาแล้วก็ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นลูกกันมันไม่มีเพราะชาติมันเยอะในชาตินี้เป็นพ่อเป็นลูกกันช
ชาติหน้าอาจจะไม่ได้เป็นอีกสักร้อยชาติพันชาติก็ค่อยได้เป็นสลับกันไปมาก็ได้เพราะวัฏฏะสงสารมันยืดยาวนี่อย่างนี้ทำนองนี้และชาตินี้เราดูแลพ่อดีถ้าไปเจอกันอีกไม่ใช่เราจะดูแลดีนะเพราะอะไรล่ะก็เป็นเพราะกิเลสนั่นแหละมันอันตรายอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าชาตินี้ทำต่อกันดีแล้วโอ้ชาติต่อไปไปทำต่อกันดีๆอีกเหมือนเป็นสามีภรรยาโอ้ชาตินี้รักกันมากเอ๊ะไปเจอกันอีกนะชาติตัดไปตบกันแหลกไปหมดหาเรื่องใส่ตัวไม่เข้าเรื่องนะมันไม่ได้ดีตลอดไปอย่างนั้นหรอกกิเลสมันเข้าใครออกใครที่ไหนล่ะถ้ามันถูกใจมันก็ดีสิถ้าไม่ถูกใจขึ้นมาล่ะจะเป็นยังไงล่ะนะฉะนั้นอย่าไปเล่นกับวัฏฏสงสารมันอันตรายนะถ้าที่ถูกก็คือต้องนิพพานไปเลยง่ายสุดแต่นี่ก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเราต้องแยกแยะระหว่างเราก็ขันธ์5คุณพ่อก็ขันธ์5แต่ด้วยความหลงเข้าใจผิดว่าเป็นพ่อของเราก็ทำคุณงามความดีเห็นไหมอวิชชาในหลงก็ทำให้เกิดสังขารทำคุณงามความดีหลากหลายที่ท่านทำเนี่ยก็แน่นอนผลของดีก็ย่อมมีเพราะเหตุมันมีแล้วเนาะก็วิญญาณก็สืบต่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับส่วนว่าจะได้ไปเจอกันอีกไหมอันนี้ถ้าวัฏฏะสงสารยังต่อไปเรื่อยๆยังเกิดไปอีกเรื่อยๆก็มีโอกาสอยู่แต่ว่าจะเจอกันแล้วจะรู้จักกันไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จักกันจำไม่ได้เพราะในมนุษย์เราอย่างเห็นไหมเราเคยสัมพันธ์กับใครมาด้วยแบบไหนไม่มีใครจำได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับนะท่านนี้ก็ยังมีความคิดเหนี่ยวนำถึงคุณพ่ออยู่อะไรอยู่อย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันดับไปแล้วก็เลยคิดถึงอยู่นะพอคิดถึงอยู่มันก็ดูเหมือนมีอยู่แต่ถ้าจะให้เห็นความจริงก็คือให้รู้จักว่าคุณพ่อก็เป็นขันธ์5เกิดและไปตามกรรมส่วนเราได้มีโอกาสมาเจอกันได้คุณธรรมแล้วก็เป็นส่วนของเราไปแล้วก็เกิดและดับไปแล้วนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงสัญญาแล้วพอไปเจอสถานที่สัญญามันผุดปึ๊กขึ้นมาว่าโอ้สถานที่คุณพ่อนี้เคยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอดีตไม่มีอยู่จริงส่วนสิ่งที่มีก็คือสัญญาผุดขึ้นเราก็กำหนดรู้ว่ามันหมดไปแล้วมันก็ไม่ปรุงต่อที่มันปรุงต่อได้เพราะเรานึกว่ามันมีจริงแล้วเราก็เอามาปรุงก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหยาดน้ำตาเป็นดราม่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะพูดเป็นคุ้งเป็นแควได้หมดนะเนี่ยก็พูดแต่เรื่องอดีตทั้งนั้นแหละว่าไปแล้วนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นถ้าจะละพวกนี้จะต้องมาวิปัสสนานะครับมาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมันมีแต่หมดไปนะเดินไปแป๊บเดียวเนี่ยหันหลังมาไม่เหลือแล้วนะไม่เหลือสักอย่างเดียวนะนะทั้งขันธ์5เลยเดี๋ยวสักหน่อยท่านลุกจากห้องนี้ทุกอย่างในห้องนี้จะดับไปหมดนะบางท่านบอกว่ารวมทั้งความรู้ด้วยครับอาจารย์ลุกขึ้นไปดิไม่สืบต่อเลยโอ้ยน่าจะเอาวิญญาณไปด้วยน้อยไม่สืบต่อเลยเรื่องคนเรานะนะลุกขึ้นก็หล่นตุ๊บตับเลยนะอย่างนี้ตำนองนี้นะนะต่อไปข้อที่2ท่านทำบุญมากก่อนล้มป่วยจนจากไปท่านคงไปภพภูมิที่ดีถูกต้องไหมคะอันนี้ก็ไม่แน่นอนเพราะท่านไม่เป็นโสดาบันนะแต่ว่าโอกาสเนี่ยคนทำบุญสุนทานมาโดยเฉพาะมีศีลมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ก่อนตายจะเป็นคนที่มีสติไม่หลงลืมสติแล้วก็ตายก็จะไปสุคติโลกสวรรค์แต่ด้วยความเป็นโทษของความเป็นปุถุชนนี่มันก็ยังไม่แน่นอนนะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพึงระลึกข้อนี้ไว้นะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ต้องมีศีลให้มั่นคงไว้มีสติให้ดีทำบุญสุนทานสมาทานสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะพวกนี้ก็จะช่วยได้นะแทบว่าถ้าจะพูดภาษาเราก็เหมือนจะบอกว่าไปสวรรค์นั่นแหละแต่ว่ามันไม่แน่ฉะนั้นก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะถ้าจะให้แน่นอนก็ต้องเป็นพระโสดาบันปิดอบายไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่คุณพ่อทำบุญมาเยอะนี่ก็ดีแล้วก็เป็นความดีของท่านและความดีนั้นก็เป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเกิดและดับไปแต่มันเป็นปัจจัยแก่วิญญาณต่อไปนี่ก็เป็นเชื่อมก็เป็นของคุณพ่อนะสายเดียวกันเห็นไหมสายเดียวกันเป็นเอกัตตะแต่เป็นคนละสภาวะนะเกิดแล้วดับนะบุญก็เป็นอันหนึ่งเกิดแล้วดับวิญญาณก็เป็นอีกอันหนึ่งเกิดแล้วดับนะคนละตัวกันคนละภาวะกันนะสรุปแล้วคุณพ่อก็เลยไม่มีอะไรเป็นแค่ขันธ์5ที่เชื่อมต่อกันไปด้วยวิญญาณ
ที่ทำหน้าที่เชื่อมไปเรื่อยๆนะพอวิญญาณชาตินี้ดับลงแล้วก็ไม่ต่อในภพนี้แล้วไปต่อที่ภพใหม่ก็เรียกว่าตายเท่านั้นเองงั้นคุณพ่อก็ตายไปแล้วก็วิญญาณหนึ่งก็ทำหน้าที่จุติเคลื่อนแล้วอีกวิญญาณหนึ่งก็ทำหน้าที่ปฏิสนธิเชื่อมภพใหม่ขึ้นมานะก็ไปยังลงสู่ภพใหม่ทำให้เกิดนามรูปใหม่ขึ้นมาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้บรรยายปฏิจจสมุปบาทแบบคล่อมสามชาติก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับสาธุสาธุสา